เกิดเป็นคนควรเพียรสร้างความดีแก่เท่ากุศลมีควรเสาะหาเจ็บป่วยพยาธิมีทั่วกันนาตายแต่กายชื่ออย่างชั่วฟ้าดินสลายขอความสุขในธรรมจงมีแก่ผู้เกิดขึ้นเป็นมนุษย์ทุกท่านเอามือลงได้เป็นการบูชาพระธรรมวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เรียกว่าวันที่เราโชคดีหรือจริงๆแล้วเราโชคดีมาตั้งแต่เกิดแต่อาจจะยังไม่รู้ว่าเราโชคดีอย่างไรพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมีอยู่4อย่างพวกเราอาจจะรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างในชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ยากอยู่4อย่าง 1. จิตโฉมนุสสปฏิลาโภได้อัตภาพความเป็นมนุษย์คือเกิดขึ้นเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ได้มาโดยยาก 2. กิจฉังมัจจานะชีวิตังเกิดขึ้นเป็นมนุษย์แล้วจะดำรงชีวิตความเป็นมนุษย์อยู่ได้นั้นยาก 3. กิจฉังสัทธรรมมัสสวนังการที่จะมีโอกาสได้ฟังพระสัทธรรมการที่จะมีโอกาสได้นั่งดูความจริงของชีวิตยากอันที่4กิจโฉพุทธานมุปาโทการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้ายากทั้ง4อย่างนี้เป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากยากขนาดไหนพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสกับพระภิกษุกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะมีความสงสัยสงสัยในพระดำรัสคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้พระพุทธเจ้าพระองค์อุปมาเหมือนกับท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลลึก16โยชน์โยชน์หนึ่งเนี่ยมี16กิโลทะเลลึก16โยชน์กี่ร้อยกิโลเราก็คูณเอาอุปมาเหมือนกับมีท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลลึก16โยชน์ณท้องทะเลนั้นมีเต่าตาบอดอยู่ตัวหนึ่งเต่าตาบอดตัวนี้เป็นเต่าทะเล100ปีเต่าตัวนี้จะว่ายน้ำขึ้นมาผิวน้ำมาดูมาสูดลมอากาศหายใจมาดูโลกเต่าตาบอด100ปีจะว่ายขึ้นมาเหนือผิวน้ำครั้งหนึ่งแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปว่าอุปมาเหมือนกับมีบุรุษชาวประมงคนหนึ่งเรือพายเรือไม้ธรรมดาเนี่ยชาวประมงออกหาปลาตามริมฝั่งโยนบ่วงขึ้นไปในอากาศดักปลาบ่วงดักปลาลมจากทิศเหนือก็พัดบ่วงไปทิศใต้ลมทิศใต้พัดบ่วงไปทิศเหนือลมทิศตะวันออกพัดไปทิศตะวันตกคือบ่วงมันไม่คงที่หาปลาอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่ามีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่
ที่เต่าตาบอดตัวนั้น100ปีจะโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วมาประจวบเหมาะกับคล้องบ่วงพอดีทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลบุรุษชาวประมงหาปลาโยนบ่วงไปในทะเลหาปลาบ่วงตกลงไปในน้ำเต่าขึ้นมาสอดคอกับบ่วงพอดีเป็นไปได้หรือไม่พระตอบพระพุทธเจ้าว่ายากเหลือเกินพระเจ้าค่ะยากเหลือเกินที่โอกาสที่เต่าตาบอดตัวนั้นน่ะจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำแล้วก็โดนบ่วงสวมที่คอน่ะยากแต่โอกาสเป็นไปได้ไหมได้แต่โอกาสเกิดขึ้นยากเหลือเกินพระพุทธเจ้าอุปมาอย่างนี้ว่าการเกิดขึ้นเป็นมนุษย์ยากกว่านั้นการเกิดขึ้นเป็นมนุษย์มีโอกาสยากกว่านั้นแล้วลองนึกเองกันแล้วกันว่าท้องทะเลกว้างใหญ่ไพศาลเต่าตาบอดด้วย100ปีโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำแล้วมาประจวบเหมาะกับบ่วงของชาวประมงพอดีเพราะฉะนั้นวันนี้จึงถือว่าพวกเราได้มารับรู้สิ่งที่โชคดีที่สุดในโลกกับชีวิตของเราไม่รู้กี่ร้อยล้านพันล้านคนที่จะต้องอดอยากในโลกนี้เมื่อวานเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศจีนคนตายไม่รู้เท่าไหร่คนอดอยากอีกไม่รู้เท่าไหร่คนที่ต้องไร้ที่พึ่งพิงพักอาศัยคนที่จะต้องร้องไห้เพราะเสียอกเสียใจจากญาติมิตรไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าเราโชคดีขนาดไหนนั่งในห้องแอร์เย็นๆถึงเวลาก็มีคนมาเคาะระฆังบอกเวลาให้ทานข้าวได้สบายขนาดไหนสบายขนาดที่ว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยังมีคนมาบอกได้สบายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเราทั้งหลายเนี่ยโชคดีที่สุดในโลกพยายามเอาความโชคดีที่เรามีอยู่นี้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่ไม่ถึง100ปีเกิน100ปีไปมีได้น้อยอย่างยิ่ง80ปีก็อายุไขแล้ว80ปีก็ไม่สามารถจะมาอยู่ว่าพุทธิกสมาคมได้แล้วเพราะฉะนั้นเอาช่วงที่เราโชคดีที่สุดที่ยังมีกำลังวังชาอยู่ณขณะนี้เร่งสร้างความดีแก่ชีวิตของเราดังนั้นในวันนี้เราจะได้มารู้วิธีสร้างความดีปัญหาก็คือว่าความดีคืออะไรที่เรียกว่าความดีเนี่ยคืออะไรบางคนอาจจะตอบได้ว่าความดีก็คือบุญนั่นไงถามต่อไปว่าบุญคืออะไรนะปุญญะแปลว่าอะไรบางคนก็ตอบได้ว่าบุญก็คือการทำทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาอย่างนี้เรียกว่าตอบตามความรู้ที่ได้ยินได้ฟังได้เล่าเรียนศึกษาดังนั้นอันดับแรกเรามาดูก่อนว่าบุญกรรมบาปกุศลอกุศลล้วนแต่เป็นคำบาลีบุญปุญญะเป็นบาลีกรรมเป็นบาลีบาปเป็นบาลีกุศลอกุศลเป็นบาลีเพราะฉะนั้นเราจะมาทำความเข้าใจไปตามลำดับความหมายที่คนไทยมักจะใช้ผิดคือเราจะใช้ว่าบุญเนี่ยเป็นเรื่องของความดีกรรมเป็นเรื่องของความชั่วเช่นพูดว่าอะไรแล้วแต่บุญแต่กรรมเราก็จะมักเข้าใจแบบบุญเนี่ยก็คือความดีกรรมก็คือความชั่วเห็นไหมเราเข้าใจกันอย่างนั้น
คนนั้นทำกรรมมามากเขาจึงได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้กรรมเนี่ยก็คือบาปเราเข้าใจกันอย่างนั้นในภาษาพูดของคนไทยทำกรรมมามากเลยได้รับความเดือดร้อนในปัจจุบันนี้ดังนั้นภาษาพูดที่เราจะมักเข้าใจผิดก็คือบุญเป็นเรื่องของความดีอันนี้เข้าใจถูกแล้วแต่กรรมเป็นเรื่องของความชั่วอันนี้เข้าใจผิดมาดูต่อไปคำศัพท์ที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนามีดังต่อไปนี้ทำดีเป็นภาษาไทยทำดีเป็นภาษาไทยตรงกับคำภาษาบาลีสองคำคือกุศลกรรมย่อเข้าให้อีกสั้นๆก็คือบุญเพราะฉะนั้นเราเข้าใจถูกนะอันที่หนึ่งทำชั่วตรงกับคำบาลีสองคำคืออกุศลกรรมหรือบาปเพราะฉะนั้นคำที่เราใช้ผิดแล้วแต่บุญแต่กรรมเรามักจะเข้าใจว่ากรรมหมายถึงความชั่วแต่ในทางพระพุทธศาสนากรรมเป็นคำกลางๆกุศลกรรมเรียกว่าบุญอกุศลกรรมเรียกว่าบาปตอนนี้เราเข้าใจนะทีนี้ดูต่อไปอีกนี่เป็นคำบาลีตอนนี้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานในเรื่องคำศัพท์เรารู้แล้วทีนี้มาดูความเข้าใจผิดในเรื่องบุญต่อไปอีกเช่นเราพูดว่าให้วัตถุสิ่งของแก่พระบิดามารดาครูบาอาจารย์เราเรียกว่าบุญไปทำบุญกันที่วัดไปทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไปทำบุญรดน้ำดำหัวบิดามารดาเราเรียกว่าทำบุญให้แก่คนทั่วๆไปเช่นขอทานหรือสัตว์เดรัจฉานเราเรียกว่าทานพึงทราบว่าผิดเราเข้าใจความหมายผิดนะในทางพระพุทธศาสนาทั้งหมดนี้เรียกว่าบุญให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์พระสงฆ์ก็เรียกว่าบุญถวายของแก่ท่านให้แก่สัตว์เดรัจฉานคนขอทานทั่วไปก็เรียกว่าบุญแต่จะเป็นบุญประเภทไหนค่อยจำแนกต่อไปเพราะฉะนั้นเราเข้าใจผิดกันก็คือว่าถ้าให้แก่คนที่สูงกว่าเราเราเข้าใจว่าทำบุญถูกต้องนะแต่ที่เราเข้าใจผิดคือว่าให้แก่คนที่ต่ำกว่าเรายาจกเข็นใจสัตว์เดรัจฉานเราเรียกว่าให้ทานพึงทราบว่าเราใช้คำผิดจริงๆคือบุญเหมือนกันต่อไปเรามาดูความหมายของคำว่าบุญเมื่อกี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าบุญคือการให้บุญคือการให้บุญเป็นกรรมอย่างหนึ่งเป็นกุศลกรรมฝ่ายดีอย่างหนึ่งในทางภาษาบาลีบุญเนี่ยมาจากความหมายว่าอัตโนสันตานังปุนาติวิโสเทติติปุญญังภาษาบาลีนะใครอยากเรียนภาษาบาลีต้องมาทุกวันอาทิตย์ช่วงบ่ายโมงภาษาบาลีเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่อุบัติในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นอดีตหรืออนาคตพระองค์จะสื่อสารธรรมะด้วยภาษาบาลีเท่านั้นแต่คนฟังเช่นเราเป็นคนไทยเป็นคนฝรั่งเป็นคนเขมรเป็นคนยวนเขาก็จะฟังออกด้วยภาษาของเขาเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้ว
แต่พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าอยู่ในตู้อยู่ในตู้พระไตรปิฎกเปิดพระไตรปิฎกออกมามันจะเป็นตัวบาลีเป็นตัวบาลีเป็นตัวบาลีนั่นคือพระดำรัสของพระพุทธเจ้าพระดำรัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสกับพระอานนท์พระอานนท์ท่านก็นำมาบอกแก่พระอรหันต์499รูปในการสังคายนาพระอรหันต์ทั้งหมดนั้นท่านก็จำธรรมะจัดระบบหมวดหมู่ธรรมะของพระพุทธเจ้าจนเป็นพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรต้องดูที่ไหนบาลีพระไตรปิฎกเท่านั้นแต่ณปัจจุบันนี้ความสามารถเราไม่ถึงแล้วเราก็ฟังจากไหนฟังจากครูบาอาจารย์อ่านจากตำราที่เป็นภาษาไทยครูบาอาจารย์ท่านก็นำมาสอนตามความรู้สึกของท่านตามความรู้ของท่านครูบาอาจารย์ที่แปลพระไตรปิฎกท่านก็แปลตามความรู้ของท่านถูกผิดหรือเปล่าเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจะพิสูจน์ความถูกผิดและดำรัสนั้นจากไหนจากการปฏิบัติทางลัดที่สุดก็คือพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าจากการปฏิบัติเท่านั้นนี่วิธีที่หนึ่งวิธีที่สองพิสูจน์จากการไปเรียนบาลีต้องไปเรียนภาษาบาลีเพราะฉะนั้นคำว่าบุญเป็นภาษาบาลีมีความหมายตามรากคำว่าอัตตโนสันตานังปุนาติวิโสเทติติปุญญังที่ชื่อว่าบุญเพราะมีความหมายว่าชำระสันดานของตนนี่ให้บริสุทธิ์สิ่งที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตของเรานี่ท่านเรียกว่าสันตานะสันดานแต่เราไปพูดคำว่าสันดานเนี่ยในทางเสียจริงๆแล้วสันตานะแปลว่าความสืบเนื่องในจิตของเราท่านเรียกว่าสันดานสันตานะความสืบเนื่องทุกภพทุกชาติความสืบเนื่องของจิตกิเลสทั้งหมดมันหมักหมมอยู่ในจิตมันมีความสืบเนื่องนอนเนื่องอยู่ในจิตท่านเรียกว่าสันตานะเพราะฉะนั้นการที่เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเพื่อเป็นการชำระจิตให้บริสุทธิ์ท่านจึงเรียกว่าบุญตอนนี้เราเข้าใจแล้วนะโอ้ไปทำบุญคือไปทำอะไรไปชำระจิตให้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องไปวัดไหมถึงตรงนี้ความหมายตรงนี้ยังไม่จำเป็นละเอ๊ะแล้วจะไปทำบุญที่ไหนในทางพระพุทธศาสนาของเราสอนวิธีทำบุญไว้10วิธีจำเป็นต้องนุ่งขาวห่มขาวไหมทำไมต้องนุ่งขาวห่มขาวรู้ไหมทราบไหมเอาละถ้าไม่ทราบเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมีพระรูปหนึ่งเป็นพระอรหันต์นะพระรูปนี้ท่านเป็นพระอรหันต์แต่ก่อนที่ท่านจะเป็นพระอรหันต์นั้นน่ะท่านเกิดเป็นลูกเป็นหลานเศรษฐีบิดามารดาตายหมดแล้วท่านก็มาอยู่กับคุณตากับพี่ชายนะท่านเป็นพี่น้องสองคนคนแรกชื่อมหาปันถกะคนเล็กชื่อว่าจุลปันถกะนะท่านจุลปันโทสองพี่น้องเนี่ยเป็นหลานของท่านเศรษฐีคือบิดามารดาเนี่ยแต่งงานกันแต่บิดาคุณตาไม่ชอบลูกเขยว่างั้นเถอะ ก็ไล่ไปอยู่ป่าอยู่เขาแต่ว่ามีลูกก็เอาลูกมาอยู่กับตายายทีนี้สองคนพี่น้องเนี่ยพี่ชายคนโตได้ไปอุปสมบทก่อนพอไปบวชแล้วไปปฏิบัติธรรมแล้วท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์อยากจะให้น้องชายบวชก็
ก็เลยไปขอคุณตาขอน้องชายนี้มาบวช ด้วยพออายุครบบวชก็ให้น้องชายบวชแต่นับตั้งแต่เวลาที่ท่านครองผ้าเหลืองตอนแรกเป็นเด็กก็มีสติปัญญาตามปกติของคนทั่วไปแต่พอครองผ้าเหลืองเข้ามาเท่านั้นเองท่านกลายเป็นคนที่มีสติหลงลืมง่ายจำอะไรไม่ได้พี่ชายมหาปันถกเนี่ยให้ท่องพระบาลีให้ท่องคาถา4บาทสั้นๆ3เดือนท่านจำไม่ได้ทำยังไงก็จำไม่ได้ท่องอารมณ์กรรมฐานอยู่3เดือนทำยังไงก็จำไม่ได้ทำไม่ได้จนวันออกพรรษาเป็นวันมหาปวารณาออกพรรษาท่านมหาปันถกก็เรียกพระน้องชายมาบอกว่าคุณคงไม่มีบุญในศาสนาแล้วแหละเพราะตลอด3เดือนที่ผ่านมาไม่มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติเลยคือเพื่อง่ายว่าพี่ชายเป็นพระอรหันต์ก็คอยสอบอารมณ์กรรมฐานอยู่ตามลำดับใช่ไหมให้น้องชายบริกรรมคาถาอะไรน้องชายไม่สามารถจำได้เลยไม่สามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระอรหันต์ได้เลยนี่ขนาดพระอรหันต์สอนนะพวกเราเป็นพระอรหันต์มาสอนหรือเปล่าเนี่ยขนาดเป็นพระอรหันต์นะเป็นพี่ชายสอนน้องชายคนไม่มีบุญในศาสนาแล้วแหละพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันปวารณาออกพรรษาแล้วลาสิกขาเถอะให้น้องชายลาสิกขาไปช่วยคุณตาเถอะคืนนั้นท่านจุลปันถกร้องไห้ทั้งคืนไม่อยากลาสิกขาจนใกล้ๆรุ่งสางใกล้ๆรุ่งสางแล้วท่านก็นอนไม่ค่อยหลับเอาละลาสิกขาศึกเป็นศึกวันนี้ท่านว่าไงเนี่ยตัดสินใจแล้วเดินออกจากกุฏิร้องไห้เดินผ่านกุฏิของพระพุทธองค์นะตีสี่ตีห้าเดินร้องไห้ออกจากหลังวัดลาสิกขาแน่แล้ววันนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ได้สดับเสียงของคนร้องไห้คลางฮึ่งมาเลยนะพระพุทธองค์เนี่ยพุทธกิจของพระพุทธเจ้านะปุพพันเหปินตปาตัญจะตอนเช้าเนี่ยต้องออกบิณฑบาตทุกวันพระพุทธเจ้าปุพพันเหปินตปาตัญจะสายันเหธรรมเทสนังช่วงสายๆแสดงธรรมตลอดวันแสดงธรรมทั้งวันพระพุทธเจ้าไม่มีเบรกพักอ่ะคนมาคนหนึ่งก็เทศสองคนก็เทศร้อยพันคนเทศหมดคนมาหาพระพุทธเจ้าคนหนึ่งมาถามข้อสองพระพุทธเจ้าก็ต้องเทศหมดไม่มีเวลาพักสายันเหธรรมเทศนังปะโทเสภิกขุโอวาทังช่วงเย็นๆโอวาทพระกล่าวสอนพระเย็นๆช่วงเย็นๆเห็นไหมที่เรามีธรรมวัดสวดมนต์ก็ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีของพระพุทธเจ้าช่วงเย็นพระพุทธเจ้าเรียกประชุมสงฆ์แล้วก็กล่าวสอนโอวาทว่าวันนี้ไปทำอะไรอย่างไรมีพระวินัยบัญญัติอย่างไรธรรมะต้องปฏิบัติอย่างไรปุพพันเหปินตปาตัญจะสายันเหธรรมเทศนังปะโทเสภิกขุโอวาทังช่วงเย็นๆสอนพระอัทธรัตเตเทวปัญหานังเที่ยงคืนตอบปัญหาเทวดาอัทธรัตเตแปลว่าเที่ยงคืนเทวปัญหานังตอบปัญหาเทวดาเทวดาจะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าช่วงเที่ยงคืนเทวดาในที่นี้ทั้งสมมุติเทพทั้งอุปติเทพสมมุติเทพคือใครสมมุติเทพก็คือเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ข้าราชบริพารข้ามนตรีคฤหบดีทั้งหมดเป็นสมมุติเทพกลางวันเขาทำงานกลางคืนว่างๆก็ไปหาพระเหมือนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าของเราทุกวันเนี่ยในชีวิตของพระองค์เนี่ยทราบไหมว่าทุกวันพระสมเด็จพระนางเจ้าท่านไปฟังเทศทราบไหม
ทุกวันพระเดี๋ยวท่านเสด็จไปวัดอรุณบ้างไปวัดพิชัยบ้างไปวัดหงรัตนารามท่านไปฟังเทศช่วงเย็นๆห้าโมงหกโมงเย็นเนี่ยท่านไปละพูดไปแล้วขนลุกนะท่านทำหน้าที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาสอนคนไทยโดยที่ท่านไม่ต้องบอกกล่าวถ้าเราไม่อ่านประวัติท่านเราจะไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นอัฏฐรเตเทวปนานังดึกเดินเที่ยงคืนตอบปัญหาเทวดาข้อ5พุทธกิจของพระพุทธเจ้าข้อสุดท้ายปัจจุเสภัพพาภัพเพวิโลกนังรุ่งสางใกล้ๆสว่างพระพุทธเจ้าจะตรวจดูอุปนิสัยของสัตว์โลกว่าวันนี้ใครมีบารมีใครมีญาณแก่กล้าวันนี้ใครมีบารมีใครมีญาณแก่กล้าปรากฏว่าช่วงที่พระพุทธเจ้าพระองค์กำลังแผ่ข่ายคือพระญาณของพระองค์ตรวจดูอุปนิสัยของสัตว์โลกพระองค์ได้สดับเสียงร้องไห้ของพระเปิดประตูออกมาเจอพระกำลังเดินผ่านกุฏิไปร้องไห้สอบถามได้ความว่าท่านจะลาสิกขาพระพุทธเจ้าท่านก็หยิบผ้าขาวให้ผืนหนึ่งท่านหยิบผ้าขาวนะทรงผ้าขาวให้กับท่านจุลปันถกไปแล้วให้บริกรรมบริกรรมเนี่ยแปลว่าการท่องบ่นการสาธยายทางวาจาวะจะสาสัจชาโยการสาธยายทางวาจาท่านหยิบผ้าผืนขาวให้ผืนหนึ่งเสร็จแล้วท่านให้บริกรรมว่าระโชหะระนังระโชชันหลังพวกเราไม่ต้องจำเนาะไม่ต้องจำนะระโชหะระนังระโชชันหลังแปลเป็นภาษาไทยว่าผ้าขาวเปื้อนฝุ่นระโชหะระนังระโชชันลังระโชหะระนังระโชชันลังแปลเป็นภาษาไทยว่าผ้าขาวเปื้อนฝุ่นเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ให้ท่านจุลปันถกนี้บอกว่าจุลปันถกเธอจงไปนั่งอยู่ริมรั้ววัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกบอกท่านจุลปันถกไปนั่งอยู่โน่นเขตแดนวัดไกลๆผู้คนหน่อยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วให้เธอเพ่งบริกรรมแล้วกล่าวคำว่าระโชหะระนังระโชชลังท่านจุลปันถกท่านก็ไปเลยตอนนั้นเริ่มจิตใจดีแล้วว่าโอ้นี่พระพุทธองค์กล่าวสอนเราแล้วท่านก็ได้ผ้าขาวเสร็จแล้วท่านก็ไปนั่งเพ่งการบริกรรมแล้วมือของท่านท่านก็รูปไปรูปคำบริกรรมไปนะระโชหระนังระโชชันลังระโชหระนังระโชชันลังวะจะสาสัจชาโยการบริกรรมทางวาจามะนะสาลักขณะปฏิเวทังทำให้จิตสื่อลักษณะได้คือพูดง่ายว่าท่านเป็นคนสติปัญญาทึบ3เดือนท่านทำอะไรทำอะไรไม่ได้เลยเจริญกรรมฐานหมวดไหนไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ให้ผ้าขาวไปผืนเดียวแล้วพูดคำเดียวเลยระโชหระนังระโชชันหลังท่านไปทำอยู่อย่างนั้นจนรุ่งเช้าพระอาทิตย์มันก็ส่องมาโดนที่ผ้าขาวท่านเพ่งการบริกรรมอยู่อย่างนั้นตลอดจนผ้าขาวเนี่ยมีเหงื่อของท่านออกจากมือผ้าขาวก็เริ่มเป็นสีคล้ำท่านเห็นความเปลี่ยนแปลงอันนั้นณขณะนั้นจิตของท่านถึงอุปจารสมาธิตั้งมั่นเป็นอุปจารสมาธิแล้วพระพุทธเจ้าเห็นดังนั้นพระพุทธเจ้าก็เปล่งพระรัศมีประดุจนั่งต่อหน้าแล้วบอกอารมณ์กรรมฐานให้ท่านจุลปันถก
พิจารณาความเป็นพระไตรลักษณ์ยกขึ้นสู่วิปัสสนาท่านบรรลุอรหันต์หลังจากพระพุทธเจ้าสอนเสร็จท่านบรรลุอรหันต์ยังไม่พอนะฌานอภิญญามาพร้อมทั้งหมดพอสายเศรษฐีที่หมู่บ้านเศรษฐีที่หมู่บ้านนั้นน่ะท่านต้องการจะทำบุญออกพรรษานิมนต์พระพุทธเจ้าทั้งพระสงฆ์ทั้งวัดเนี่ยไปที่บ้านไปฉันที่บ้านท่านมหาปันถกซึ่งเป็นพระพี่ชายท่านเป็นพระที่ทำหน้าที่พัตตุเทศเรียกว่าทำหน้าที่นิมนต์พระในวัดทั้งหมดทั้งหมดเดินทางไปที่บ้านเศรษฐีพร้อมทั้งพระพุทธองค์นั่งเรียงแถวพระพุทธเจ้าก็นั่งเป็นประธานเป็นประธานสงฆ์ถึงเวลาท่านเศรษฐีเนี่ยจะตักบาตรพระพุทธเจ้านั่งนิ่งไม่เปิดฝาบาตรพูดง่ายเหมือนกับเราทำบุญพระท่านจะเปิดฝาบาตรรับข้าวเราใช่ไหมพระพุทธองค์ไม่เปิดฝาบาตรถ้าพระพุทธองค์ไม่เปิดฝาบาตรไม่มีใครสามารถจะทำอะไรได้ณขณะนั้นเศรษฐีก็สงสัยพระทั้งหมดก็ไม่เปิดเพราะพระพุทธองค์ไม่เปิดพระพุทธองค์ตรัสว่าท่านเศรษฐีพระยังมาไม่ครบนะพระยังมาไม่ครบเพราะท่านมหาปันถกเนี่ยนิมนต์พระวันนั้นก็นิมนต์ทั้งวัดเพราะท่านคิดว่าน้องชายของท่านคงลาสิกขาไปแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านเศรษฐีพระยังมาไม่ครบท่านเศรษฐีให้คนช้าวิ่งไปที่วัดเลยปรากฏว่าไปเจอพระเต็มวัด 1,000 รูปโอ้ยพระเดินกันเต็มไปหมด 1,000 รูปที่สำคัญนะพระหน้าตาเหมือนกันทั้งหมดคนชายวิ่งตาตื่นกลับมาทูลพระพุทธเจ้าบอกท่านเศรษฐีว่าพระเต็มวัดเลยพระเจ้าค่ะหน้าตาเหมือนกันทั้งหมดพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่านั่นแหละท่านจุลปันถกนั่นแหละท่านจุลปันถกคนชายก็วิ่งไปก็ไม่รู้จะไปนิมนต์องค์ไหนเพราะเหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าก็เลยบอกวิธีว่าไปถึงวัดแล้วให้เรียกชื่อว่าจุรปันถกรูปใดมีปฏิกิริยาก่อนก็วิ่งไปจับมือเลยโอ้ยถ้าเป็นปัจจุบันนี้วัดนี้เนี่ยรับรองนะคนตึมทั้งวัดทั้งวันตลอดปีแน่เพราะอภินิหารได้ใช่ไหมแต่นี่เป็นเรื่องวิสัยของพระอรหันต์เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าที่ได้เล่าเรื่องนี้ไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นสมถะกรรมฐานการบรรลุธรรมหรือการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลในทางศาสนาเราเนี่ยบรรลุได้วิธีเดียวคือวิธีวิปัสสนาแต่วิปัสสนานั้นจะมีสองแขนงแขนงหนึ่งเรียกว่าอาศัยสมถะเป็นบาทคืออาศัยสมาธิซึ่งเป็นกำลังขององค์ฌานสมาธิที่เป็นกำลังขององค์ฌานเช่นท่านจุลปันถกท่านบริกรรมท่านบริกรรมจนจิตของท่านเป็นอุปจารสมาธิยกขึ้นสู่องค์ฌานพิจารณาองค์ฌานเป็นอารมณ์โดยความเป็นพระไตรลักษณ์บรรลุอรหันต์แล้วจะมีอิทธิฤทธินี่แขนงที่หนึ่งคือวิปัสสนาที่เกิดมาจากสมถะแต่ณปัจจุบันนี้พระสำนักหลายสำนักติดในสมถะคือเกิดองค์ฌานเกิดความสงบจิตมันสงบวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาบางทีเกิดนิมิตไปเฝ้าพระจุฬามณีไปเที่ยวสวรรค์โอ้ยหลายสำนักสอนทุกวันเนี่ยสติปจ๊อบไปไหนน่ะไปอยู่นู่นวิมานไหนพากันไปติดในอารมณ์ของสมถะแล้วก็ติดอยู่อย่างนั้นถ้าไม่มีปัญญายกขึ้นสู่วิปัสสนาก็จะติดอยู่ในสมถะอย่างนั้น
ตายไปก็จะไปเกิดเป็นพระพรหมวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นต้องอาศัยวิปัสสนาจารย์คือพระพุทธเจ้ามาบอกวิธียกอารมณ์ของสมถะขึ้นสู่วิปัสสนาเพราะฉะนั้นผ้าขาวมาจากไหนพวกเราต้องพิจารณานะในขณะกลับไปที่ห้องหยิบเสื้อออกมาระโชหระนังระโชหระนังระโชหระนังเนี่ยเป็นอารมณ์ของสมถะอีกอย่างหนึ่งวิปัสสนาที่เป็นสายวิปัสสนาล้วนๆคือการปฏิบัติตามสติปัฏฐาน4หมวดอิริยาปัฏฐปัพพะสัมปชัญญะปัพพะย่างหนอเดินหนอที่เป็นคำบริกรรมแต่ให้เห็นเป็นสภาวะปรมัตถ์ของอารมณ์ซึ่งพวกเราก็รู้กันอยู่ดีอยู่แล้วมีวิปัสสนาจารย์คอยบอกอยู่แล้วก็จะข้ามข้อนี้ไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เห็นไหมตั้งแต่เล่ามาตั้งแต่ต้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการกระทำมากมายหลายวิธีที่จะชำระจิตของเราให้บริสุทธิ์นะเริ่มตั้งแต่การนุ่งขาวห่มขาวการรักษาศีลการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเริ่มข้อที่หนึ่งในการทำบุญทางศาสนาถึงตรงนี้ทุกท่านมีเกณฑ์ตัดสินแล้วนะว่าการกระทำที่เป็นบุญนั้นคือการกระทำที่ไม่ประกอบราคะโลภะตัณหาอุปาทานคือการกระทำใดๆถ้ามีราคะโลภะตัณหาอุปาทานราคะก็คือความปรารถนานะโลภะก็คือความอยากตัณหาก็คือการแสวงหาดิ้นรนอุปาทานคือการยึดมั่นถือมั่นถ้ามันมีสิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยจิตของเรามันไม่บริสุทธิ์เมื่อจิตไม่บริสุทธิ์การกระทำนั้นจึงไม่เป็นบุญอันนี้คือเกณฑ์ตัดสินราคะคือสภาพที่ย้อมจิตของเรานี่ให้มีความเร่าร้อนกลัดกลุ้มในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสราคะเป็นตัวย้อมจิตมันก็เกิดโลภะความอยากได้ความโลภตัณหาทำให้เกิดการแสวงหาไม่มีที่สิ้นสุดอุปาทานได้มาแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราเป็นของเราตัวเขาของเขาถ้ามีสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นบุญพอถึงตรงนี้นะโอ้จะทำบุญนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเนี่ยใช่ไหมจะทำบุญนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยอย่างเช่นที่เรามาเนี่ยถามว่าเรามีความปรารถนาไหมมีไหมมีความต้องการไหมมีแต่เป็นความต้องการแบบไหนรู้จักนางวิสาขาไหมคุณพี่รู้จักนางวิสาขาไหมคุณพี่รู้จักไหมไม่รู้จักรู้จักแต่ชื่อดีแล้วถ้าบอกรู้จักนี่สาว 2,600 ปีเพราะนางวิสาขาโน่นสมัยพุทธกาล 2,600 ปีมาแล้ววันนี้เรารู้จักแต่ชื่อนางวิสาขาเนี่ยท่านสร้างวัดบุพพารามแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาที่วัดแล้วท่านก็ทำวิจัยท่านทำวิจัยนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่พวกเราที่เป็นครูบาอาจารย์เพิ่งจะมาทำวิจัยกันไม่ใช่นะในสมัยพระพุทธเจ้า 2,600 ปีมาแล้วนางวิสาขาท่านทำวิจัยแต่ไม่ใช่รายงานการวิจัยที่เป็นเอกสารส่งกรรมการสอบนะไม่ใช่นะท่านทำวิจัยแล้วไปทูลพระพุทธเจ้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าท่านทำวิจัยคนที่มาเข้าวัดของท่านคือท่านเป็นคนสร้างวัดทีนี้พอสร้างวัดเสร็จเนี่ยทุกวันโกนวันพระทุกวันปาติโมกทุกวันสำคัญคนก็จะมาที่วัดของท่านมาอย่างนี้แหละมารักษาอุโบสถศีลมาเจริญสติปัฏฐานที่วัดของท่านเสร็จแล้วท่านก็ทำวิจัย
สอบถามผู้หญิงที่มาในวัดเพราะฉะนั้นผู้ชายน้อยนี่ไม่แปลกไม่แปลกนะเพราะสมัยนางวิสาขาก็ผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายท่านก็ทำวิจัยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงเพราะเยอะมากเยอะกว่าผู้ชายท่านทำวิจัยโดยแบ่งประชากรกลุ่มตัวอย่างของท่านเนี่ยออกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกลุ่มสาววัยรุ่นที่ยังไม่แต่งงานก็กลุ่มหนึ่งกลุ่มที่แต่งงานแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่มีลูกแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มคนแก่อีกกลุ่มหนึ่งสามสี่กลุ่มท่านทำวิจัยเปรียบเทียบใช้สถิติอะไรไม่รู้นะท่านทำวิจัยท่านไปสอบถามออกแบบสอบถามไปถามคนวัยรุ่นถามคนวัยสาวที่จะแต่งงานคนที่มีครอบครัวแล้วแล้วก็ถามวัยแก่ไปถามว่าที่มาวัดมาเพราะอะไรนี่อย่างพวกเราที่มายุบพุทธมาเพราะอะไรโดนผู้บังคับบัญชาบังคับมาหรือเปล่าโดนใครบังคับมาไหมสาววัยรุ่นซึ่งยังไม่แต่งงานเนี่ยเขาก็ตอบว่าที่มารักษาอุโบสถศีลมาวัดมาทำบุญเจริญศีลสมาธิภาวนาเนี่ยเพื่อต้องการได้สามีที่ดีพวกเรามีไหมเนี่ยผิวพรรณจะได้แจ่มใสวิปัสสนาเนี่ยทำให้สารอะดรีนาลีนอะไรมันหลั่งออกมาเนี่ยนะใช่ไหมทำให้ผิวพรรณผ่องใสเนี่ยยังมีความเชื่อกันอยู่นะสมาธิวิปัสสนาทำให้หน้าผ่องผิวพรรณเต่งตึงอย่าว่าแต่ปัจจุบันในอดีตสมัยพระเจ้าก็เชื่อเชื่อว่าการที่มาทำบุญที่วัดรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยเพราะต้องการได้สามีได้ตระกูลสามีที่ดีๆร่ำรวยว่าอย่างนั้นเนี่ยกลุ่มที่แต่งงานแล้วปรารถนาอะไรปรารถนาจะไม่ให้สามีนอกใจนี่สมัยพุทธเจ้านะผู้หญิงสมัยพุทธเจ้าไม่ต้องการให้สามีนอกใจไม่ต้องการให้สามีมีผู้หญิงอื่นมาร่วมชายคาด้วยนะต้องการได้ลูกที่ดีนะต่อแบบสอบถามไปตามลำดับเสร็จแล้วไปถามคนแก่ๆเนี่ยผมจะมองไปที่กลุ่มไหนแก่ๆเนี่ยเอาฝั่งนี้ก็แล้วกันนะสาวๆฝั่งนี้แก่ๆฝั่งนี้คำถามว่ามาวัดเนี่ยต้องการอะไรคำตอบที่ได้คืออยากจะไปสวรรค์อยากจะไปสุคติภูมิอยากจะไปเกิดในโลกอยากจะไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่านี้นางวิสาขารวบรวมงานวิจัยของท่านทั้งหมดแล้วก็ไปทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนที่มาวัดของหม่อมฉันเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงดูก่อนวิสาขาถูกแล้วสัตว์ทั้งหลายในโลกต้องการวัตตะต้องการอยู่อย่างเนี้ยต้องการสิ่งที่ดีๆอยู่อย่างเนี้ยน้อยคนนักที่จะปรารถนาออกจากวัฏฏะน้อยคนจริงๆที่ต้องการพระนิพพานจริงๆน้อยจริงๆถามตัวเองดูซิที่มานั่งอยู่เนี่ยมานั่งวิปัสสนาเจริญสติปัฏฐานต้องการอะไรจริงมีอุบาสกพม่าคนหนึ่งอุบาสกพม่าคนเนี่ยทำบุญตั้งแต่เล็กตั้งแต่เล็กก็ตามคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่ไปที่วัดประจำประจำเสร็จแล้วก่อนจะออกจากวัดทุกวันนะที่มาทำบุญที่วัดก่อนจะออกจากวัดนี่จะเข้าโบสถ์จะเข้าอุโบสถไปกราบพระประธานก่อนแล้วเปล่งเสียงอันดังว่าขอผลบุญแห่งการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาของข้าพเจ้าจงเป็นไปเพื่อพระนิพพานเทอญทุกครั้งทุกครั้งตั้งแต่เด็กจนอายุมากแล้ว
ทีนี้มีพระรูปหนึ่งพระรูปเนี่ยทำหน้าที่รักษาอุโบสถกวาดลานเจดีย์กวาดโบสถ์อยู่ตั้งแต่วัยหนุ่มจนถึงวัยแก่เนี่ยได้ฟังเสียงโยมคนนี้ประกาศในโบสถ์ด้วยเสียงอันดังตลอดเสร็จแล้วหลวงตาท่านก็นึกเอาละวันนี้เนี่ยเราจะให้พรซะหน่อยท่านก็เลยไปแอบอยู่ข้างหลังพระประธานนะวันนั้นนะวันอุโบสถละอุบาสกท่านนี้ทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาตลอดวันเสร็จแล้วจะกลับบ้านเข้ามาลาพระพุทธรูปประกาศด้วยเสียงอันดังขอให้ทานศีลเจริญภาวนาของข้าพเจ้าจงเป็นไปเพื่อนิพพานเทอญพระพุทธรูปพูดแล้วโยมโอ้นึกว่าพระพูดได้จริงๆมือไม้สั่นไปหมดนะหลวงตาที่อยู่ข้างหลังโยมอาตมาฟังมาหลายปีแล้ววันนี้อาตมาเนี่ยจะให้พรโยมวันนี้จะให้พรโยมสิ่งที่โยมปรารถนาตอนนี้จะสำเร็จแล้วขอให้โยมไปกับอาตมาปรากฏคำตอบที่ได้คือเดี๋ยวก่อนครับหลวงพ่อเดี๋ยวไปถามภรรยาก่อนไปถามลูกก่อนไปถามญาติก่อนดังนั้นท้ายที่สุดแล้วลองถามตัวเองดูสิว่าจริงๆแล้วเนี่ยปรารถนาเหมือนกับคนในสมัยพุทธกาลสมัยพุทธเจ้าไหมแทบจะไม่มีความต่างเลยใช่ไหมคือพระพุทธเจ้าตรัสว่าน้อยอย่างยิ่งที่คนจะปฏิบัติเพื่อต้องการหลุดพ้นออกจากวัฏฏะจริงๆน้อยแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ให้ผลตามระดับความสามารถของเราเราปฏิบัติได้เท่าไหนผลก็ได้เท่านั้นไม่ได้ปิดกั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่าการทำบุญหรือการทำทานนั้นถ้าประกอบด้วยสิ่งที่ย้อมจิตของเราให้เร่าร้อนท่านเรียกว่าราคะความละโมบความต้องการเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นท่านเรียกว่าโลภะความต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเรียกว่าตัณหาได้มาแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นท่านเรียกว่าอุปาทานถ้ามีสิ่งเหล่านี้อยู่การทำบุญนั้นการทำทานนั้นหรือการทำความดีนั้นไม่เรียกว่าบุญเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าแล้วที่เรียกว่าบุญเนี่ยต้องทำอย่างไรมีทั้งหมด10ประการเราจะมาทำความเข้าใจไปตามลำดับ1ทานการให้ให้อย่างไรที่เรียกว่าเป็นบุญเราจะได้ฟังกันไปตามลำดับศีลสำรวมกายกับวาจาการสำรวมกายกับวาจาภาวนา ภาวนาการอบรมจิตเจริญปัญญาอัปจายนะอ่อนน้อมถ่อมตนวิยาวัจจะขนขวายในกิจที่ควรทำปฏิทานให้บุญแก่คนอื่นปัตตานุโมทนายินดีในบุญที่คนอื่นทำธรรมัสสวนะการฟังธรรมธรรมเทศนาการแสดงธรรมทิฏฐุชุกรรมทำความเห็นให้ตรงมีทั้งหมด10ข้อเราจะเริ่มทีละข้อเรามาดูข้อที่หนึ่งการให้ที่เป็นบุญมีสองอย่างเท่านั้นเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าถ้ามันประกอบไปด้วยราคะโลภะตัณหาอุปาทานไม่ใช่บุญแล้วทำยังไงจึงจะเป็นบุญการให้วัตถุสิ่งของที่จะเป็นบุญมีสองอย่างเท่านั้นคือหนึ่งให้ด้วยจิตคิดจะบูชา2ให้ด้วยจิตประกอบด้วยกรุณาเรามาดูความหมายจิตคิดจะบูชา
คืออะไรนิมนต์พระไปที่บ้านทำบุญตักบาตรหรือทุกวันโกนวันพระไปที่วัดทำบุญตักบาตรหรืออยู่ที่บ้านทำบุญตักบาตรตอนเช้าตักบาตรพระทุกเช้าสายบาตรพระทุกเช้าทุกเช้าผมเป็นนักบินอยู่13ปีมีอาชีพเป็นนักบิน13ปีนักบินทบาทบินทบาทแถวแถวบางลำพูบ้านอาจารย์ทัศเนรัศมินทราทิตย์เป็นเนนอยู่วัชนะสงครามทุกวันที่1กับวันที่16เนี่ยเป็นวันที่มีความสุขจริงๆในการบินทบาทแต่วันอื่นๆนั้นเนี่ยโอ้โหกว่าจะมีโยมโผล่มาใส่ทีหนึ่งเพราะอะไรเพราะทุกวันที่1กับวันที่16นั้นเดินออกจากประตูวัชนะสงครามเดินลัดเลาะเรียบถนนพระอาทิตย์ไปเรื่อยเนี่ยยังไม่ถึง2กิโลดีเลยเต็มละบางทีเต็มโยมยังต้องหาถุงให้ด้วยลูกเนรลูกเนรเอาถุงเอาถุงเอาถุงใส่ถุงหิ้วกลับวัดเพราะอะไรทุกวันที่1กับวันที่16ในใจของโยมที่นั่งลงต่อหน้าลูกเนนนะสาธุ2ตัว3ตัวทีเถอะจริงไม่จริงส่วนมากแล้วเราจะเป็นอย่างนั้นหรือแม้แต่กระทั่งการทำบุญสังฆทานเนี่ยเราไปทำเนี่ยเราปรารถนาให้เฉพาะตัวเองเท่านั้นจริงไม่จริงไปทำสังฆทานเพื่ออะไรเพื่อตัวเองนะโอ้ยขอให้หมดโรคหมดภัยขอให้หายโรคหายภัยขอให้ลูกเมียขอให้ลูกสามีจงเจริญขอให้สามีอย่านอกใจอย่ากลับบ้านดึกมันเพื่อตัวเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่มันไม่ยากในการที่เราจะฝึกเปลี่ยนความคิดเราจิตคิดจะบูชาท่านเรียกว่าบุญในขณะที่เรานั่งลงต่อหน้าลูกเนนไม่ว่าจะเป็นวันที่1หรือ16หรือวันอื่นก็ตามเนี่ยเราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เราเปลี่ยนความคิดว่าขอให้บิณฑบาตที่ถวายแก่ลูกเนนนี้ลูกเนนนี้ฉันอาหารแล้วลูกเนนจะไปเรียนหนังสือลูกเนนจะเรียนบาลีลูกเนนจะเรียนพระไตรปิฎกแล้วลูกเนนจะมีความรู้แล้วลูกเนนก็จะไปสอนคนสาธุบูชาไหมบูชาในขณะที่เรานิมนต์พระไปฉันที่บ้านเราตักบาตรลงไปเนี่ยเราไม่ได้ปรารถนาว่าขอให้หน้าที่การงานจงเจริญเธอสาธุเราปรารถนาอย่างนั้นใช่ไหมขอให้ลูกเมียพันยาสามีมีความสุขขอให้ครอบครัวข้าพเจ้ามีความสุขความสุขไม่ใช่บุญนะมันเป็นราคะมันเป็นโลภะแต่เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ในขณะที่พระไปฉันที่บ้านถวายจตุปัจจัยทายธรรมสาธุขอให้อาหารและบิณฑบาตที่ข้าพเจ้าถวายไปแล้วนี้พระคุณเจ้าท่านฉันแล้วท่านจะมีกำลังกลับไปวัดแล้วท่านจะทำอุโบสถสังฆกรรมท่านจะทำความสะอาดวัดท่านจะเรียนหนังสือท่านจะทำวัดสวดมนต์ท่านจะปฏิบัติกรรมฐานสาธุเป็นบุญไหมนั่นแหละสภาพที่เรียกว่าบุญเป็นสภาพที่จิตของเราไม่มีลาโลภะตัณหาอุปาทานไม่ยากเลยนี่ประการที่หนึ่งหรือการที่เราทำบุญกับบิดามารดาของเราทำบุญกับพระสงฆ์สิ้นเดือนรับนิตยพัตทีรับเงินเดือนทีส่งให้บิดามารดาสมัยเป็นเนนสอบได้ปริญญาเก้าเป็นเนนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเป็นโยมอุปถัมภ์ไปบวชที่วัดพระแก้วเนี่ยตัวผมนี่นะไปบวชที่วัดพระแก้วนี่ไม่ใช่คนธรรมดานะเนี่ยเป็นคนในหลวงนะเนี่ยเป็นคนในหลวงในวังไปอุปสมบทที่วัดพระแก้วเป็นนาคหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกเดือนนี่ในหลวงจะพระราชทานเงินตั้งแต่สมัยอดีตมาละตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์เนี่ยท่านจะถวายนิตยพัตรเงินเดือนแก่ผู้ที่สอบเปลี่ยน9ได้
เดือนละ 2,400 2,400 ทุกเดือนเป็นเงินที่เกิดขึ้นด้วยความบริสุทธิ์เป็นเงินที่เกิดขึ้นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านคิดจะบูชาคุณของคนที่เรียนพระไตรปิฎกเป็นบุญไหมเป็นบุญแล้วเงินทั้งหมดนั้นน่ะตัวผมเองตอนเป็นพระเก็บไว้ในบัญชีแล้วก็ให้เขาโอนเข้าบัญชีโยมแม่ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเพื่ออะไรเพื่อจะบูชาคุณต่อไปเพราะฉะนั้นพระราชทรัพย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านอุปถัมภ์พระสงฆ์เป็นบุญท่านคิดจะบูชาพระสงฆ์เพราะท่านปฏิบัติเหมือนกับพระเจ้าประเสนทิโกศลพระเจ้าประเสนทิโกศลเนี่ยเป็นพระราชาที่มีอายุมากแล้วมีอยู่วันหนึ่งท่านไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไปกราบรูปพระบาทพระพุทธเจ้าซึ่งท่านเป็นพระหนุ่มพระเจ้าประเสนทิโกศลเป็นพระราชาที่แก่อายุมากแล้วแต่ไปนอบพระบาทเลยแสดงความเคารพนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าทุกครั้งตลอดที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจนมีอยู่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสถามพระเจ้าประเสนทิโกศลว่าเหตุใดพระองค์จึงแสดงความเคารพนอบน้อมต่อเราขนาดนี้พระเจ้าประเสนทิโกศลทูลพระพุทธเจ้าว่ายังไงทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะบ้านเมืองของข้าพระองค์นั้นได้อาศัยกำลังของพระองค์พระองค์เป็นผู้ตรัสรู้ดีโดยชอบแล้วนำธรรมะคำสอนนั้นบอกสาวกสาวกก็นำไปสอนประชาชนของข้าพระองค์เพราะฉะนั้นข้าพระองค์ไม่ต้องเหนื่อยเลยแต่อาศัยกำลังของใครอาศัยกำลังของพระสงฆ์เพราะฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทุกพระองค์ที่ผ่านมาสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อาศัยกำลังพระสงฆ์นี่ถ้าไม่มีกำลังพระสงฆ์พวกเราจะไปทำอะไรเนี่ยไม่มีวัดจะไปทำบุญไม่มีใครสอนกรรมฐานแล้วไปทำอะไรบ้านเมืองก็จะมีแต่ความวุ่นวายเพราะฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทำเป็นตัวอย่างท่านพระราชทานทรัพย์ทุนเล่าเรียนหลวงจนณปัจจุบันนี้เราจะได้ยินเพื่อบูชาคุณพระสงฆ์นะเป็นบุญมหาศาลแก่พระองค์ละเพราะฉะนั้นการทำทานที่เป็นบุญไม่ได้ยากเลยนะเราต้องเปลี่ยนแนวความคิดอันที่สองให้ด้วยความกรุณากรุณาแปลว่าอะไรกรุณาเราแปลว่าสงสารใช่ไหมในความหมายจริงๆแล้วกรุณาไม่ได้แปลว่าสงสารกรุณาเนี่ยเป็นคำภาษาบาลีมาจากภาษาบาลีว่าปะเรสังทุกขังกิรติติกรุณานี่ให้มันสมภูมิกับประโยคเก้าแปลว่าอะไรแปลว่าสภาพที่ไปกระจัดกระจายซื้อความทุกข์ของคนอื่นท่านเรียกว่ากรุณามันเป็นยังไงเช่นเราเดินออกจากเยาวพุทธเห็นคนขอทานมือขาดเท้าขาดจิตเราเป็นไงมันห่อเหี่ยวนั่นแหละคือสภาพที่เราไปซื้อความทุกข์เข้ามาหน้าที่ของเราคือไงต้องจ่ายแล้วหยอดลงขันแป้งนั่นคือเราจ่ายแล้วเราจ่ายความทุกข์ละเพราะอะไรเพราะเป็นสภาพที่จิตของเราไปซื้อความทุกข์เข้ามาเห็นข่าวแผ่นดินไหวเห็นสึนามิเห็นน้ำท่วมคนมีความทุกข์เดือดร้อนจุงลูกจุงหลานแบกกะละมังพายเรือมันจิปาถะนั่นคือความเดือดร้อนเราเห็นแล้วในน้ำหูน้ำตามันจะไหลมันจุกสภาพที่มันจุกอยู่ที่ลำคอเพราะเห็นความทุกข์ของคนอื่นนั่นแหละท่านเรียกว่ากรุณาถ้าให้ความช่วยเหลือตอนนั้นนั่นแหละคือบุญนั่นแหละคือสภาพบุญเพราะฉะนั้นไม่ได้ยากเลยสภาพที่เป็นบุญมันขึ้นอยู่กับวิธีคิดของเราว่าเราจะคิดอย่างไร
ต่อไปนี้ตักบาตรเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นิมนต์พระไปทำบุญที่บ้านต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ไปถวายสังฆทานภัตตาหารต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นี่ประการที่หนึ่งการให้ที่เป็นบุญผ่านนะเข้าใจนะไปดูอันที่สองไปดูอันที่สองอันที่สองศีลความสำรวมกายวาจาท่านเรียกว่าบุญเป็นบุญได้อย่างไรศีลมันจะเกี่ยวเนื่องกับทานศีลแบ่งเป็นสองอย่างวาริตศีลข้อห้ามที่จะต้องงดเว้นท่านเรียกว่าวาริตศีลเช่นศีล5เว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดนะในกามพูดเท็จดื่มเครื่องดองของเมาท่านให้เว้นอันนี้ท่านเรียกว่าวาริตศีลแต่ศีลอย่างที่สองไม่ใช่ให้เว้นเป็นศีลที่จะต้องประพฤติท่านเรียกว่าจาริตศีลเช่นเราเจริญเมตตามากๆเนี่ยศีลข้อที่หนึ่งปานาติบาตจะสมบูรณ์เองโดยอัตโนมัติเราบำเพ็ญกรุณามากๆเกิดความสงสารเพื่อนสัตว์โลกมากๆเนี่ยศีลข้อสองจะสมบูรณ์โดยอัตโนมัติเช่นอะไรเช่นพ่อค้านักลงทุนนักการเมืองถ้าเขามีความสงสารประชาชนชาวไทยถ้ามีความสงสารพระสงฆ์นิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเขาจะไม่ทุจริตเขาจะไม่โกงเพราะฉะนั้นถ้าเขาบำเพ็ญกรุณาเนี่ยปัญหาทุจริตคอร์รัปชันจะหมดไปแต่ณปัจจุบันเนี่ยนักการเมืองพ่อค้าประชาชนที่เอาเปรียบเอาทุนกำไรมากเกินควรนั้นเพราะไม่มีกรุณาต่อไปนี้นักการเมืองต้องสร้างความกรุณาไม่ยากเลยเห็นเด็กนักเรียนมีความเดือดร้อนโอ้ยโรงเรียนก็เก่าๆห้องสมุดก็โทรมๆอุปกรณ์การศึกษาก็คล่ำคล่าเพราะอะไรเพราะไปถึงคนเหล่านั้นแค่ 20% ใช่ไหมมันตกเบี้ยบ้ายรายทางไปไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์เพราะข้าราชการพ่อค้านักการเมืองไม่ได้บำเพ็ญข้อกรุณาคือไม่ได้เห็นความทุกข์ยากแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราพระองค์เป็นไงไปดูทุกหัวระแหงไปดูความทุกข์ยากของประชาชนเพราะฉะนั้นพระองค์จึงมีความกรุณาในพระหฤทัยของพระองค์มาตั้งแต่เด็กมาตั้งแต่หนุ่มจนถึงปัจจุบันเนี่ยแต่นักการเมืองเป็นไงเกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวยเคยไปโรงเรียนที่ยากจนหรือเปล่าก็ไม่รู้เคยลงพื้นที่ไหมก็ไม่รู้เขตของตนอยู่ไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อาศัยฐานเสียงที่มันมีอยู่เดิมแล้วเพราะฉะนั้นนักการเมืองพ่อค้าประชาชนไม่ได้ยากเลยบำเพ็ญแค่เมตตากับกรุณาอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยต้องจับนายกรัฐมนตรีทั้งหมดมายุวพุทธแล้วมาเรียนรู้การเจริญเมตตาการเจริญกรุณาเป็นพรหมวิหารต้องให้อาจารย์ทัศนีจัดคอร์สและทำหนังสือเชิญท่านเนี่ยไม่รู้จะมาหรือเปล่าส่งแต่เลขามาเพราะฉะนั้นเนี่ยจาริตศีลเป็นศีลที่ควรประพฤติไม่ได้ยากเลยการรักษาศีลการเจริญเมตตาทำอย่างไรเหมือนกับที่พวกเราได้บ่นได้บริกรรมสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายในขณะที่เราพูดนั้นน่ะให้เราน้อมมโนจิตของเราคิดถึงสภาพความเป็นจริงกับเสียงที่เราพูดการที่เราพูดว่าสัพเพสัตตาออกมาทางวาจาท่านเรียกว่าบริกรรมแล้วการดึงจิตของเราให้กับเสียงกับวาจาที่เราเปล่งออกมานั้นมันเป็นการสาธยายทางใจบุญที่เราเกิดขึ้นในณขณะนี้มันก็จะเป็นความปรารถนาดีต่อคนอื่นโดยอัตโนมัติ
จริงไม่จริงเราลองพิสูจน์ดูก็ได้ว่าวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยเราปรารถนาดีต่อคนอื่นหรือเปล่าลืมตาขึ้นมาเนี่ยมันจะมีแต่เรื่องของตัวเองทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นจริงไม่จริงเราลองพิสูจน์ดูเปิดหนังสือพิมพ์ขึ้นมาเราก็จะดูแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนของคนอื่นโดยที่เราไม่ได้ปรารถนาดีต่อเขาเลยเราลองเปลี่ยนความคิดเราใหม่เปิดหนังสือพิมพ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราลองแผ่เมตตาตามหนังสือพิมพ์ดูโอ้คนนี้ประสบทุกข์อย่างนี้คนนี้มีอย่างนี้แล้วลองแผ่เมตตาไปดูว่าขอให้เขาพ้นจากทุกข์ขอให้เขามีความสุขฝึกจิตของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจริญเมตตาและการทำกรุณานั้นเป็นจาริตศีลเป็นสิ่งที่ควรประพฤติศีลในทางพระพุทธศาสนาท่านจัดเป็น4กลุ่มเมื่อกี้เนี่ยเป็น2ประเภทหลักๆแล้วคือศีลที่เราจะต้องงดเว้นเช่นอะไรเช่นศีล5ศีล8อุโบสถศีลเป็นต้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเว้นสิ่งที่ท่านควรเว้นศีลต่อไปนี้เนี่ยเป็นศีลทั้งหมด4กลุ่ม 1. ปาติโมกขสังวรศีลประพฤติในสิกขาบทเช่นการรักษาศีล5ศีล8ศีล227ของพระเป็นปาติโมกขสังวรศีลเรารู้สึกว่ามันรักษายากให้เรามาประพฤติศีลข้อที่2ท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรศีลอินทรียะสังวรศีลจะอ่านว่าอินทรียะสังวรหรืออินทรียะสังวรตามบาลีก็ได้แปลว่าการสำรวมระวังอินทรีย์อินทรีย์ในที่นี้ไม่ใช่นกอินทรีนะอินทรีย์ในที่นี้แปลว่าสิ่งที่เป็นใหญ่ในชีวิตของเราเนี่ยจะมีอยู่6ตัวสิ่งที่มันเป็นใหญ่ที่มันมีอำนาจบงการชีวิตของเรานี่มันจะมีอยู่6ตัวเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพระท่านสอนพระท่านบอกว่ามันมีอุปมาเหมือนกับเราจับสัตว์ร้าย6ชนิดจับงูมาแล้วก็ผูกมันไว้จับจระเข้มาก็ผูกไว้จับสุนัขจิ้งจอกมาก็ผูกไว้จับสัตว์ร้าย6ชนิดสัตว์ร้ายทั้ง6ชนิดนี้งูมันก็จะเลื้อยไปที่อยู่ของมันสุนัขป่าก็จะวิ่งเข้าป่าที่อยู่ของมันจระเข้มันก็จะวิ่งลงน้ำของมันมันดึงชีวิตเราที่เรามีความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะอินทรีย์สัตว์ร้าย6ชนิดนี้อะไรบ้างตาหูจมูกลิ้นกายใจตามันจะแสวงหาแต่สิ่งที่มันชอบอยากดูแต่สิ่งที่สวยๆงามๆอยากจะดูหนังอยากจะดูละครนี่พวกเรามาอยู่กี่วันแล้วโอ้ยละครเรื่องนั้นพระเอกมันจะเป็นยังไงนางเอกมันจะไปไหนเราไม่น่ามาเลยหลงมาได้ยังไงใช่ไหมนั่นคือการเสพอารมณ์ทางตามันจะดึงเราไปหูมันจะฟังสิ่งที่ไพเราะปากมันจะลิ้มรสสิ่งที่มันชอบมันเป็นสัตว์ร้าย6ชนิดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกว่ามันเป็นสัตว์ร้าย6ชนิดพระพุทธเจ้าให้ทำยังไงพระพุทธองค์บอกว่าให้สำรวมระวังอินทรีย์จักขุณาสังวโรสาธุสำรวมตาได้จะดีสำรวมหูได้จึงจะดีสำรวมจมูกสำรวมปากสำรวมลิ้นมันจึงจะดีในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าอินทรีย์สังวรศีลเป็นจุดเริ่มต้นของวิปัสสนาเห็นก็สักแต่ว่าเห็นอย่าไปกำหนดสิ่งที่เห็นเพราะสิ่งที่เห็นเป็นบัญญัติเช่นอาหารวางบนโต๊ะเราเห็นอาหารเป็นบัญญัติเพราะฉะนั้นต้องกำหนดรู้ที่ไหนอาการเห็นอย่าไปกำหนดที่อาหารหนอไม่ใช่นะ
ต้องกำหนดตัวเห็นอาการเห็นหนอเห็นหนอเห็นหนอแล้วสภาพที่เห็นนั้นน่ะมันจะเป็นกลางๆแต่ถ้าเราไปกำหนดบัญญัติอ้าวนี่หมูอ้าวเขี่ยทิ้งอ้าวไก่เขี่ยทิ้งอ้าวผักเขี่ยมาเป็นอะไรมันเป็นอุปาทานมันเป็นอุปาทานแล้วเพราะฉะนั้นอินทรีย์สังวรศีลจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติวิปัสสนาเสียงที่เราได้ยินเสียงธงชัยแม็กอินไตโอ้ยขึ้นมาโอ้ยพี่เบิร์ดมาแล้วมันไม่ยอมแก่สักทีเนาะมันเอายาอะไรมากินมาทานเนาะเนี่ยเห็นไหมเพราะเราไปกำหนดอะไรไปกำหนดตัวพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเป็นอะไรเป็นบัญญัติเราต้องกำหนดรู้ที่อาการได้ยินอย่าไปกำหนดเสียงนะแต่ให้กำหนดที่อาการได้ยินเพราะฉะนั้นไม่ได้ยากเลยจุดเริ่มต้นของวิปัสสนาให้สำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเช่นใจก็กำหนดที่อารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นรู้หนอรู้หนอคิดหนอนึกหนออย่าไปกำหนดเรื่องราวที่คิดเพราะมันจะไม่มีที่สิ้นสุดลองคิดถึงบ้านสิจากบ้านมันจะไปรถจากรถมันจะไปสวนจากสวนจะไปธนาคารจากธนาคารมันไปหมดเพราะมันเป็นบัญญัติมันฟุ้งไปหมดแต่ให้กำหนดที่สภาวะอาการคิดคิดหนอคิดนะนี่นี่นี่เราคิดตัวคิดตัวคิดคิดหนอคิดหนอคิดหนอไม่ได้ยากเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถบำเพ็ญได้ในขณะนี้คืออินทรีย์สังวรศีลนี่ไม่ได้ยากเลยการรักษาศีล 3. อาชีวะปาริสุทธิศีลการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบก็เป็นการรักษาศีลอาชีพในทางที่ชอบนั้นน่ะอุบาสกอุบาสิกาในทางพุทธศาสนาท่านมีอาชีพที่ควรเว้นเช่นอะไรค้ามนุษย์ค้ายาเสพติดนะค้าอาวุธค้าสิ่งมีพิษอะไรมากมายอีกเยอะแยะให้พวกเรากลับไปดูอาชีพที่ไม่เบียดเบียนแก่ใครๆไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครๆนั่นแหละเป็นอาชีวะบริสุทธิ์ถ้าเป็นพระอาชีวะปาริสุทธิศีลของท่านก็คือการรับบิณฑบาตเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์ที่สุดเพราะอะไรเพราะเป็นอุบายวิธีของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนพระไว้พระที่ออกบิณฑบาตในขณะที่โยมตักบาตรเข้ามาจะปาทานอาอะไรเนี่ยนะตักบาตรเข้ามาตักบาตรเข้ามาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ของผู้ให้พระที่รับบิณฑบาตนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนว่าอย่าพึงประมาทในก้อนข้าวที่โยมให้นะนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่าพึงประมาทในก้อนข้าวที่โยมให้นะพระท่านอาศัยบทนั้นน่ะท่านจึงไปรักษาศีลเจริญภาวนาต่อแต่ถ้ารูปใดประมาทก้อนข้าวของญาติโยมแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าให้กลืนกินก้อนเหล็กซึ่งยังแดงๆเนี่ยซะยังดีกว่ากินข้าวในบาตรนั้นเพราะอะไรก้อนเหล็กแดงที่กลืนเข้าไปเนี่ยถ้าจะตายจะเจ็บจะปวดมันก็แค่ในอัตภาพนี้เท่านั้นแต่ถ้ากินก้อนข้าวซึ่งเขาให้ด้วยศรัทธานั้นสร้างทุกข์มากมายไม่รู้กี่ภพกี่ชาติไม่ต้องเป็นพระสงฆ์นักการเมืองพ่อค้าประชาชนทุกคนที่คนอื่นเขาให้ทรัพย์เป็นส่วนกลางแล้วเราไปยักยอกเอาทรัพย์เหมือนกับพระไปเอาข้าวในบาตรมากินก็เหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันเลยเปรตอสุรกายเท่านั้นเป็นที่หวังไปในเบื้องหน้าสำหรับผู้ทุจริตคอร์รัปชันต้องให้นักการเมืองฟังเนาะแต่ฟังก็ไม่กลัวหรอกอ้าวศีลข้อที่3เห็นไหม
การทำอาชีพที่ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ใครเลยนั่นแหละท่านเรียกว่าศีลเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่ณขณะนี้เนี่ยสามารถทำศีลให้บริสุทธิ์ได้อย่างยิ่งในขณะที่ยกเท้าขึ้นเห็นสภาวะอาการเบาอาการตึงอาการหย่อนเหยียบลงเห็นอาการตึงอาการหนักอาการแน่นทำร้ายใครไหมไม่ได้ทำร้ายใครเลยเห็นไหมเป็นอาชีวะปาริสุทธิ์ที่ศีลเป็นศีลที่บริสุทธิ์ในขณะที่ยกเท้าขึ้นเห็นอาการเบาเห็นอาการลอยเห็นอาการตึงเห็นอาการหย่อนมีโลภะโทสะไหมไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยความบริสุทธิ์แห่งศีลมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นบุญโดยอัตโนมัติชำระจิตของเราโดยอัตโนมัติไม่ได้ยากเลยการทำบุญในส่วนนี้ปัจจยสันนิตศีลบริโภคปัจจัยสี่คืออาหารนะอาหารบิณฑบาตเสนาสนะยารักษาโรคทั้งหมดที่เราบริโภคนั้นเราบริโภคเพื่อความอยู่ไม่ใช่บริโภคเพื่อความมัวเมาเพื่อความคึกขนองแต่เป็นสิ่งที่เราบริโภคเพื่อยังอัตภาพของเราให้เป็นไปเพียงเท่านี้ก็เป็นศีลได้ศีลมีส่วนที่สำคัญอยู่อย่างหนึ่งนั้นที่มีความเกี่ยวเนื่องกับทานเป็นศีลขั้นสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาคืออภัยทานตอนนี้เรารู้แล้วว่าทานคือการให้การให้จะมีอยู่สองอย่างก็คือให้วัตถุสิ่งของสองให้ความรู้ที่เราเรียกว่าธรรมทานแต่มีทานอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเป็นศีลได้ด้วยมีทานอยู่อย่างหนึ่งซึ่งจัดเป็นศีลได้ด้วยเป็นสุดยอดของการให้ท่านเรียกว่าอภัยทานอภัยทานเราแปลว่าอะไรเราแปลว่าให้อภัยให้อโหสิกรรมใช่ไหมจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นอภัยทานในที่นี้ท่านเรียกว่าให้ความไม่น่ากลัวอภัยทานเป็นสุดยอดของทานและเป็นสุดยอดของศีลคือการให้ความไม่น่ากลัวเช่นใครเคยรู้จักทีฆาวุกุมารไหมไม่รู้จักนะเคยได้ยินชื่อไหมทีฆาวุกุมารเป็นลูกของกษัตริย์โดยบิดามารดาและเมืองของตนเองนั้นยึดราชถูกยึดราชบัลลังก์โดยกษัตริย์อีกเมืองหนึ่งจับพ่อจับแม่ของตนเองเพื่อจะไปประหารลากไปกับพื้นดินทีฆาวุกุมารซึ่งเป็นเด็กเล็กๆวิ่งตามกับฝูงชนบิดาซึ่งเป็นพระราชานั้นได้ร้องสั่งบุตรชายของตนเองอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเราคงจะเคยได้ฟังใช่ไหมทีฆาวุกุมารจำเหตุการณ์ที่บิดาของตนเองถูกประหารเขามีความคิดเกียดแค้นอยู่ตลอดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะยึดเมืองของเราคืนให้ได้ทีฆาวุกุมารเมืองของเราตอนนี้ถูกพระเจ้าแผ่นดินเมืองหนึ่งมายึดแล้วฆ่าพ่อแม่ของเราสักวันหนึ่งเราจะยึดเมืองของเราคืนท่านก็คิดอยู่อย่างนั้นตั้งแต่เล็กจนโตท่านสร้างอุบายวิธีที่จะยึดราชบัลลังก์ให้ได้นั่นก็คือการไต่เต้าเป็นเดอะสตาร์ท่านไปเรียนวิชาเดชทินที่คาวุกุมารไปเรียนวิชาเดชทินจนเก่งโอ้โหเป็นที่ล่ำลือของเมืองว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งเล่นพินเก่งมากดีดพินเก่งเป็นเดอะสตาร์แล้วพระเจ้าแผ่นดินรับสั่งให้เดอะสตาร์คนนี้เนี่ยเข้าวังโอ้โหทีฆาวุกุมารแผนขั้นที่หนึ่งคือทำตัวเป็นเดอะสตาร์สำเร็จแล้ว
แผนขั้นที่สองเข้าไปอยู่ในวังสำเร็จแล้วเหลือแผนสุดท้ายคือหาโอกาสฆ่าพระเจ้าแผ่นดินล้างแค้นให้ได้ที่คาวุกุมารเดอะสตาร์หนุ่มทำตัวกลมกลืนกับราชสำนักทั้งหมดไม่มีใครจับพิรุธได้ไม่มีใครรู้ประวัติอดีตมาก่อนเลยว่าเป็นใครมาจากไหนแต่ด้วยความเก่งเรื่องการเล่นดนตรีวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินเสด็จไปไหนเสด็จป่าล่าสัตว์สนุกสนานความบันเทิงนะตามที่เราอ่านกันทีฆาวุกุมารซึ่งนั่งราชรถกับพระเจ้าแผ่นดินอยู่คันเดียวกันทำอุบายให้รถเนี่ยมันล่าสัตว์ได้เร็วกว่าคันอื่นๆจนราชรถของพระเจ้าแผ่นดินเป็นไงไปล่วงหน้ากว่าพลัดหลงกับข้าราชบาลข้าราชบริพารทั้งหมดเหนื่อยพระเจ้าแผ่นดินเหนื่อยแล้วทีฆาวุกุมารตอนนั้นเป็นไงร้อนรุ่มอยู่ตลอดว่าฉันต้องฆ่าให้ได้วันนี้เป็นโอกาสดีที่สุดแล้วพระเจ้าแผ่นดินประทับบรรทมพระเจ้าแผ่นดินบอกเหนื่อยให้ทีฆาวุกุมารดีดพินพระเจ้าแผ่นดินก็หนุนตักนอนทีฆาวุกุมารดีดพินพระเจ้าแผ่นดินหนุนตักนอนกล่อมในใจของทีฆาวุกุมารมีแต่อะไรมีแต่ความเครียดแค้นชิงชังตอนนี้ศัตรูตัวร้ายกาจมันอยู่บนตักเราแล้วทีฆาวุกุมารดีดพินดีดพินดีดพินไปนึกถึงคำบิดาน้ำตาไหลไหลบิดาบอกว่าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วเพราะเริ่มจิตเป็นสมาธิอยู่กับคำสอนของบิดาอีกมือหนึ่งเนี่ยวางพินแล้วอีกมือหนึ่งเนี่ยหยิบดาบแล้วถ้าจะตายก็ตายกันตอนนั้นเนี่ยใช่ไหมไม่ได้ยากเลยในขณะนั้นเองพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเสด็จตื่นจากบรรทมเห็นดาบเลยเนี่ยถามเลยเรื่องราวเป็นมาอย่างไรทีฆาวุกุมารหยิบดาบร้องไห้พระเจ้าแผ่นดินก็อยู่บนตักนั้นนะทีฆาวุกุมารก็เลยเล่ามาทั้งหมดว่าตัวเองเป็นใครอย่างไรทั้งหมดตอนนั้นเนี่ยถ้าไม่มีอภัยทานเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรมีการตายเกิดขึ้นมีการสิ้นพระชนม์เกิดขึ้นแต่ณบัดนั้นกษัตริย์สองพระองค์ท่านมีอะไรอภัยทานอภัยทานแปลว่าอะไรการให้ความไม่น่ากลัวต่อกันที่คาวุกุมารพอเล่าเสร็จก็วางพระขันวางดาบไม่มีความน่ากลัวพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ก็ให้กฎหมายความปลองดองนี่ๆเนี่ยต้องให้นายกมาฟังเสื้อเหลืองเสื้อแดงฟังพระองค์ให้ความปลองดองจับมือจับพระหัตถ์ต่างคนต่างให้ความไม่น่ากลัวต่อกันการที่ให้ความไม่น่ากลัวต่อกันนั้นมันต้องเริ่มจากศีลศีล5นั่นเองการที่เราไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนไม่ทำลายล้าง1ละเราไม่มีความน่ากลัวต่อใครๆเราไม่มีอาวุธปืนเราไม่มีกฎหมายอำนาจที่จะไปข่มเหงบีบรังแกใครความน่ากลัวไม่มีแล้วถ้าทุกคนไม่มีอาวุธในมือถ้าทุกคนไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเหนืออำนาจหรืออำนาจมืดอยู่ในมือแล้วเนี่ยอภัยมันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสุดยอดของทานในทางพระพุทธศาสนาที่ท่านเล่าเป็นชาดกไว้เมื่อกี้เรื่องทีฆาวุกุมารเนี่ยเป็นเรื่องจริงเต็มเป็นเรื่องชาดกในพระพุทธศาสนาของเราไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นกันลอยๆแต่เป็นเรื่องที่ท่านสร้างขึ้นเพื่อให้เห็นความสำคัญของอภัยทานอภัยทานแปลว่าให้ความไม่น่ากลัวลองเรามีศีลข้อที่สองสิหรือเรามีความกรุณาสิประเทศไทยเรานี่ไม่ต้อง 20% แล้ว
โรงเรียนก็จะสร้างได้เต็มงบประมาณถนนหนทางก็จะสร้างได้เต็มงบประมาณเพราะอะไรเพราะเรามีศีลมีเมตตามีกรุณามีศีลข้อที่สองความไม่น่ากลัวความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยคนนี้ไม่เอาคนนั้นเขาก็จะเอาเพราะฉะนั้นเราต้องเอาก่อนพอไปถึงข้าราชการผอ.ไม่เอาเดี๋ยวลองผอ.เอางั้นผอ.ต้องเอาก่อนเพราะอะไรเพราะมีความหวาดระแวงว่าเดี๋ยวเขาจะเอาถ้าเราไม่เอาเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ขนเงินกันเป็น500กระสอบอยู่ในบ้านนะกี่กระสอบก็ไม่รู้นั่นน่ะแหมไม่พัดหลงมาฝั่งยุวพุทธสักกระสอบบ้างนะตอนน้ำท่วมมันนะน้ำมันก็มาท่วมพอดีนะไม่รู้ไปกับน้ำหรือยังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบำเพ็ญแค่อภัยทานทำศีลอย่างเดียวเนี่ยเราได้ชื่อว่าทำทานได้ด้วยรักษาศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5เราไม่น่ากลัวต่อใครๆเลยทำตัวไม่น่ากลัวต่อลูกเมียภรรยาคนอื่นทำตัวไม่น่ากลัวต่อการพูดโกหกมดเท็จทำตัวไม่น่ากลัวเพราะไม่ดื่มเครื่องดองของเมามีสติสัมปชัญญะบนท้องถนนก็จะมีความปลอดภัยเห็นไหมวิ่งชนกันกับพริบไฟสูงใส่การยิงกันตายเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากเครื่องดองของเมาทั้งนั้นเพราะตำรวจสืบทราบมาแล้วว่าออกเพิ่งออกจากวงเล่ากันมาเพิ่งออกจากห้างมาเพิ่งจะดื่มกันมามันตัวสติทั้งนั้นนั่นเห็นไหมนั่นแหละคืออภัยทานถ้าเราทำศีล5ข้อเสร็จแล้วความไม่น่ากลัวทานมันก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นไม่ได้ยากเลยนะพวกเราไปรักษาศีลเนี่ยได้ชื่อว่าทำอภัยทานได้ด้วยทีนี้ไปดูข้อ3ก่อนที่ข้อ3ขอพูดเรื่องปาติโมกขสังวรศีลเพิ่มตรงนี้สักนิดหนึ่งเมื่อคราวแล้วเมื่อข้อที่ผ่านมารถติดมาสายมากเลย10โมงกว่านอกจากเมื่อข่าวแล้วเนี่ย10โมงกว่าแล้วก็บรรยายไปด้วยความที่เห็นพวกเราคนฟังเนี่ยนั่งตาซ้ายก็โอ้เหล่านี้บรรยายเก่งนะเนี่ยคนฟังสนใจกับบรรยายไปลืมมองเวลาลืมดูไปอีกทีอ้าว11โมงครึ่งเหลือไปดูอาจารย์บอกโอ้ยังต่อได้ก็ต่อไปต่อมาเกือบเที่ยงเพิ่งมารู้ทีหลังว่าอ๋อพวกเราเนี่ยสมาทานศีล8วันนั้นอาจารย์ทัศนีต้องประกาศให้ทุกท่านสมาทานใหม่อ้าวทีนี้ก็เลยจะสร้างความเข้าใจว่าที่ท่านอาจารย์ทัศนีให้ทำนั้นถูกต้องคือจะเล่าเรื่องอุโบสถศีลให้ฟังสักเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของศีลในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีเศรษฐีท่านหนึ่งปกติเศรษฐีท่านนี้เนี่ยกับครอบครัวของท่านทุกวันพระปาติโมกวันพระ8ค่ำ15ค่ำหรือ14ค่ำในวันข้างแรมในครอบครัวของท่านท่านจะให้สมาทานอุโบสถศีลหมดเลยรักษาศีล8ทั้งหมดทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งมีสองสามีภรรยายากจนครอบครัวหนึ่งเดินทางรอนแรมมาจากต่างถิ่นเพราะที่หมู่บ้านของเขาน่ะเกิดทุกข์พิกภัยข้าวยากหมากแพงเดินทางมาที่หมู่บ้านของท่านเศรษฐีนี้แล้วก็ไปสมัครทำงานท่านเศรษฐีเข้ามาถึงวันแรกก็มอบหน้าที่ให้ผู้เป็นสามีเนี่ยไปทำงานเป็นคนงานในโรงครัวมีหน้าที่ที่จะต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเนี่ยตีสี่ตีห้านี่ต้องออกจากบ้านแล้วไปหาฟืนในป่าเป็นคนครัวแผนกครัวหากับข้าหาฟืนหาอะไรที่มันจะเป็นเสบียงคลังเนี่ยทุกวันสามีก็ออกทุกวันภรรยาเนี่ยให้ทำหน้าที่เป็นคนครัวมาอยู่ได้ 5-6 วันพออีกวันหนึ่งจะเป็นวันปาติโมกจะเป็นวันอุโบสถชายหนุ่มคนนี้ไม่รู้
ออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเลยตีสี่ก็เตรียมมีดเตรียมพลาเตรียมเชือกไปแล้วเข้าป่าไปใกล้ทีเดียวกลับมาอีกทีก็เที่ยงกลับมาถึงบ้านห้าหกวันที่ผ่านมาก็กินข้าวกินปลาพันยาจัดแจงให้โอ้ยอร่อยอร่อยทำมาอย่างนี้ห้าวันหกวันจนถึงเช้าวันนั้นเป็นวันอุโบสถชายหนุ่มคนนี้ออกไปแต่เช้าพอถึงตอนเที่ยงกลับมาเนี่ยวันนั้นปรากฏว่าเป็นวันที่ชายหนุ่มแปลกประหลาดเกิดสิ่งที่เรียกว่าผิดปกติเพราะทุกๆวันที่ผ่านมาถึงเวลาเที่ยงโอ้ยไม่ว่าลูกเล็กเด็กแดงคนงานนั้นถึงเวลากินก็บ้านเศรษฐีนี่ใช่ไหมเป็นครอบครัวใหญ่ทำธุรกิจเยอะเดี๋ยวคนงานนั่นก็จะเอานี้เดี๋ยวเด็กก็จะร้องเอานั้นมันก็จองงองไงไปหมดแต่มาวันนั้นน่ะชายหนุ่มคนนั้นเดินเข้าประตูบ้านแล้วมันเงียบผิดปกติแกก็วางฟืนของแกไว้ภรรยาก็เรียกมาทานข้าวก็เลยถามภรรยาว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในบ้านนี้ทำไมมันเงียบภรรยาก็บอกว่าเมื่อเช้าท่านเศรษฐีน่ะให้พวกเราทั้งหมดสมาทานอุโบสถศีลเมื่อสมาทานอุโบสถศีลแล้วก็ให้เจริญกรรมฐานถ้าเป็นเด็กเล็กที่เหมาะแก่การเจริญอาการ32ก็ไปเจริญอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกถ้าเป็นบาลีก็เกสาโลมานะคะทันตาตะโจตะโจทันตาโลมานะคะเกสาคือให้บริกรรมเป็นสมถะถ้าใครจะเจริญสติปัฏฐาน4ก็ไปต่างคนต่างแยกกันไปทำลูกเล็กเด็กแดงทั้งหมดชายหนุ่มคนนี้บอกโอ้น่ากลัวจะเป็นของดีเพราะท่านรวยขนาดนี้มีบุญขนาดนี้ทรัพย์สินเงินทองมากขนาดนี้ท่านยังทำโอ้พี่จะไม่กินนะพี่จะยังไม่กินเดี๋ยวไปหาเศรษฐีก่อนไปถามก่อนว่ามันเป็นยังไงท่านเศรษฐีท่านก็บอกว่าพ่อนมวันนี้เจ้ารักษาไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้มันเที่ยงแล้วตอนนี้มันเที่ยงแล้วเจ้ารักษาไม่ได้หรอกเจ้าต้องกินอาหารเพราะอุโบสถศีลหรือศีล8นั้นเนี่ยมันจะมีข้อวิกาลโภชนาคือการงดเว้นจากตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไปชายหนุ่มคนนั้นบอกเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่เป็นไรถึงจะอดอาหารมาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้าอ่ะยังไม่ได้ทานอะไรเลยท่านเศรษฐีท่านก็บอกว่าเอาอย่างงี้ก็แล้วกันพ่อหนุ่มให้สมาทานแค่ครึ่งเดียวให้สมาทานแค่ครึ่งเดียวจะไปกินอาหารก่อนเถอะชายหนุ่มยังไงก็ไม่กินยังไงก็ไม่กินเศรษฐีท่านก็เลยให้สมาทานอุโบสถเศรษฐีให้ศีลเองเลยเพราะฉะนั้นอุโบสถศีลเนี่ยจำเป็นจะต้องไปวัดไหมไม่จำเป็นจำเป็นต้องไปขอกับพระไหมไม่จำเป็นเราสมาทานกับผู้มีศีลผู้รักษาศีลอยู่แล้วแม้แต่อุบาสกอุบาสิกาที่มีศีลก็ให้ศีลบอกศีลกันได้เพราะคำว่าสมาทานเนี่ยแปลว่าการที่น้อมใจรับมั่นถือมั่นและปฏิบัติในศีลเพราะฉะนั้นท่านเศรษฐีท่านก็ให้ศีล8เลยทีนี้พอให้ศีล8ไปชายหนุ่มคนนี้ก็รับอาการ32คือหมายความว่าเอาข้อกรรมฐานอาการ32เนี่ยไปทำด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปเจริญกรรมฐานด้วยถึงตอนเย็นทั้งวันเนี่ยไม่ได้กินข้าวแล้วอดอยากมาตั้งแต่บ้านเนี่ยเพิ่งทำงานได้ 4-5 วันน่ะสภาพร่างกายยังไม่สามารถจะปรับอะไรได้อดข้าวคืนนั้นเนี่ยเกิดท่านเรียกว่ากรรมชวาตะเกิดอาการลมพิษขึ้นเศรษฐีเนี่ยถือยามาเลยถือยาเภสัชถือน้ำอ้อยน้ำผึ้งนะเอามาให้ชายหนุ่มคนนี้บอกพ่อหนุ่มทานเถอะชายหนุ่มคนนี้บอกมันจะผิดศีลไหมโอ้มันก็ผิดน่ะมันเป็นข้อห้ามไม่เอาไม่เด็ดขาดเลยเป็นตายร้ายดียังไงขอให้ได้รักษาศีลคืนนั้นแก่ตาย
รักษาอุโบสถศีลแล้วตายนะตายไปที่ไหนท่านบอกว่าไปเกิดเป็นเทวดาด้วยอำนาจของอุโบสถศีลครึ่งเดียวอันนี้กำลังจะบอกให้พวกเราทราบว่าอุโบสถศีลนั้นที่เราได้ทำกันคือถูกต้องตามคัมภีร์ทั้งหมดหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเลยเที่ยงแล้วแต่เราสามารถรับประทานอาหารได้แต่ต้องเริ่มสมาทานและนับไปอีกวันรุ่งขึ้นไปชดเชยเวลาให้ได้24ชั่วโมงชายหนุ่มคนนั้นรักษาอุโบสถศีลครึ่งเดียวก็คือตั้งแต่เที่ยงไปถึงเช้ารักษาแค่12ชั่วโมงเพราะเขาบอกว่าเขาจะไม่ทานอาหารเพราะฉะนั้นเศรษฐีจึงให้รักษาอุโบสถครึ่งหนึ่งคือไปถึงเช้าก่อนที่เขาจะไปทำงานตอนเช้าก็ให้เขาทานอาหารก่อนแล้วก็ไปเพราะฉะนั้นเที่ยงแล้วสามารถทานอาหารได้แต่ต้องสมาทานใหม่นะที่ท่านอาจารย์ทัศนีได้พาทำเมื่อคราวก่อนถูกต้องตามคัมภีร์พอสมาทานใหม่เสร็จปุ๊บก็เริ่มนับหนึ่งใหม่ไล่ไปเรื่อย24ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นก็ไม่เลยเที่ยงวันอีกวันหนึ่งก็ทานอาหารได้ตามปกติอุโบสถศีลเป็นศีลสำหรับคฤหัสถ์วันหนึ่งวันปัก14ค่ำ15ค่ำรักษาได้ปักละ2ครั้งคือวันพระ8ค่ำกับ15ค่ำหรือถ้ามากกว่านั้นท่านบอกว่ารักษาติดต่อกัน3วันหรือถ้ามากกว่านั้นก็7วันเพราะคฤหัสถ์เป็นคนที่มีภาระธุระที่จะต้องทำมาหาเลี้ยงชีพเพราะฉะนั้นรักษาได้3วัน1วัน2วัน3วันเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของศีลก็เหมือนกับที่เล่าให้ฟังมีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเหมือนกับชายหนุ่มคนนี้แต่รักษาอุโบสถศีลอย่างเดียวยังไม่พอเขาก็ฝึกจิตด้วยการเจริญอาการ32ไปด้วยอ้าวมาดูต่อไปบุญข้อที่3ข้อที่1ทานการให้เราชัดแล้วนะข้อที่2ศีลข้อที่3อบรมจิตและเจริญปัญญาในทางศาสนาเรามีสองวิธีคือหนึ่งสมถภาวนาสมถภาวนาแปลว่าวิธีทำให้จิตมันสงบตามปกติจิตของเราเนี่ยมันจะดิ้นรนกวัดแกว่งคุหาสยังอยู่ในถ้ำเอกจรังเที่ยวไปคนเดียวจิตของเราเนี่ยไม่กลัวใครในขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยจิตของเราไปอยู่สนามบินไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ในป่าไปอยู่ในภูเขาไปอยู่ในเหวไปได้หมดเพราะเอกจรังคุหาสยังเที่ยวไปคนเดียวได้ที่เราเดือดร้อนวุ่นวายก็เพราะสภาพของจิตที่ไปรับรู้อารมณ์ของนิวรณ์นิวรณ์แปลว่าสภาพที่กางกั้นขวางกั้นปิดกั้นจิตไม่ให้ทำความดีนิวรณ์มี5ข้อนะถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวจะพูดเรื่องนิวรณ์5ข้อให้ฟังโดยละเอียดว่ามันคืออะไรบ้างวิธีกำจัดมันกำจัดยังไงแต่ว่าขอให้รู้ว่านิวรณ์5ข้อคือความยึดติดพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสท่านเรียกว่ากามฉันทะพยาบาทความอาฆาตความปองร้ายถีนมิทธะความท้อแท้หดหู่ห่อเหี่ยวเช่นนั่งอยู่ในขณะนี้เนี่ยท้อแท้หดหู่ห่อเหี่ยววิจิกิจฉาเกิดลังเลสงสัยอุทธัจจกุจจะกุกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญทั้งหมดเนี่ยมันเป็นนิวรณ์สามารถทำได้ด้วยสมาธิเจริญสมาธิ40ข้อนะสมาธิ14ข้อกสิณ10อสุภะ10อนุสติ10ที่เราเคยรับรู้ฟังแม้แต่การกำหนดลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธหรือก็ดีสัมมาอรหังก็ดีเป็นสมถะค
คมจิตไว้เท่านั้นคมจิตไว้เท่านั้นเพราะจิตของเรามันเดือดร้อนวุ่นวายเพราะนิวรณ์เพราะฉะนั้นองค์ของสมถะวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาที่มันเกิดขึ้นด้วยอำนาจของสมาธิมันไปข่มนิวรณ์ไว้เท่านั้นพอออกจากสมาธิมันก็ฟุ้งเหมือนเดิมมันก็ทุกข์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นที่บอกว่าไปฝึกสมาธิไปฝึกสมาธิคือไปฝึกทำให้มันจิตสงบโดยวิธีฝึกก็คืออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกอานาปานสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกอาการ32ผมขนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยเป็นสมถะข่มนิวรณ์ความฟุ้งซ่านไว้ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากมีความสุขไม่ยากเลยนะคือทำสมถะจิตมันสงบมันก็มีความสุขวิปัสสนาภาวนานี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าพระองค์ต้องการในข้อภาวนาวิปัสสนาภาวนาเป็นสิ่งที่ทำให้พระพุทธศาสนาต่างจากศาสนาอื่นเพราะอะไรเพราะตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวดออกจากราชบัลลังก์ไปอยู่ในป่าไปบำเพ็ญกับอาราระดาบทและอุทกดาบทไปทำสมถะจนได้ฌานรูปฌานอรูปฌานพระองค์ผ่านหมดแล้วผ่านหมดแล้วพระองค์เห็นหมดแล้วความสงบแห่งจิตมันเป็นยังไงแต่ปัญญาไม่เกิดไปเข้าเฝ้าพระอินทร์ไปเข้าเฝ้าองค์พระพุทธเจ้าทำมาทั้งนั้นไปคุยกับพระพรหมพระพุทธเจ้าก็ไปมาแล้วไปสนทนากับพระพรหมพุทธเจ้าก็ไปสนทนามาแล้วองค์ของสมถะรูปฌานอรูปฌานด้วยอำนาจของสมถะแต่ไม่พบหนทางแห่งการตรัสรู้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้สอนเรื่องวิปัสสนาวิปัสสนามันอยู่กับอะไรอยู่กับสติปัฏฐาน4เท่านั้นวิปัสสนาญาณจะเกิดขึ้นทางเดียวคือทางสติปัฏฐาน4เท่านั้นกายเวทนาจิตและธรรมเท่านั้นแต่ในสมัยพระพุทธเจ้ามีสำนักสอนสมถะมากมายเยอะแยะดูเพ่งกสิณดูพระอาทิตย์ดูดวงไฟชฎินดาบทเห็นไหมบูชากองไฟเพ่งกองไฟเพ่งกสิณปฐวีกสิณไม่สามารถบรรลุได้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงค้นพบสติปัฏฐานแล้วก็สามารถทำองค์สมถะยกขึ้นสู่วิปัสสนาได้นั่นก็หมายความว่าสองวิธีนี้เป็นวิธีที่จะทำให้บรรลุธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นพระอริยบุคคลได้เป็นพระโสดาบันได้หนึ่งสมถะภาวนาต้องยกขึ้นสู่วิปัสสนาจึงจะบรรลุได้เข้าใจนะว่าการบรรลุธรรมด้วยอำนาจสมถะนี้ไม่มีแต่สมถะยกขึ้นสู่วิปัสสนาบรรลุได้วิปัสสนาล้วนๆไม่ต้องอาศัยสมถะเลยก็บรรลุได้กายเวทนาจิตและธรรมสติปัฏฐานสี่ถ้ายังไม่เข้าใจต้องไปเรียนอย่างน้อยๆก็เรียนทุกวันอาทิตย์ที่ยุวพุทธเรานี่แหละสอนบาลีแล้วก็สอนวิปัสสนาสอนบาลีแล้วก็สอนวิปัสสนาอ้าวดูต่อมาอีกวิธีทำบุญเราผ่านมา3ข้อแล้วนะ1ทานการให้อย่างใดจึงจะเป็นบุญ2ศีลการสำรวมกายกับวาจาศีลที่เรารักษาได้เร็วรวดเร็วเลยนะขณะนี้ก็คือเมตตากรุณาเป็นจาริตศีลและศีลที่เราปฏิบัติได้พร้อมกับอารมณ์ของกรรมฐานคืออินทรีย์สังวรศีลบุญอันที่3คือภาวนาคือการเจริญปัญญาข้อที่4อัปปจายนะการประพฤติอ่อนน้อม1มีผู้ที่ควรนอบน้อม2ถูกกาลเทศะ
การประพฤติอ่อนน้อมนี่เป็นข้อปฏิบัติที่แสดงออกทางกายกับวาจาการแสดงออกต่อเพื่อนบ้านต่อเพื่อนร่วมงานด้วยอาการที่สงบไม่เป็นภัยเห็นไหมเป็นศีลก็ได้เป็นทานก็ได้การที่เรามีความระเมียดระวังทางกายของเราแสดงว่าเราเนี่ยมีศีลและเราทำตัวให้ไม่น่ากลัวเราก็มีทานไปด้วยเพราะฉะนั้นการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรกระทำ 5. วัยยาวัจจไมยการขนขวายในกิจที่ควรทำการไม่ละเลยต่อหน้าที่ที่ควรกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นศีลเนี่ยเป็นศีลกลับไปห้องพักนะชั่วโมงเบรกอ้ออันนี้ไม่สะอาดเราปัดกวาดเช็ดถูนิดนึงอ๋อเดินไปข้างนอกพบขยะอ้าวเราเก็บนิดนึงให้เข้าที่เข้าทางเป็นสิ่งที่ขนขวายในสิ่งที่ควรทำอยู่กับเพื่อนร่วมงานอ้าวโต๊ะห้องไม่สะอาดมีฝุ่นอ้าวเราปัดกวาดเช็ดถูเป็นสิ่งที่ควรทำการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งที่ควรทำการเข้าไปขนขวายในงานที่ชอบเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นบุญ6. ปฏิทานใหม่การทำบุญอุทิศอันนี้เป็นสิ่งที่ควรขยายเพราะอะไรเพราะเราท่านทั้งหลายเนี่ยมักจะมีความเข้าใจว่าทำบุญให้ญาติเนี่ยญาติจะได้หรือไม่เหลืออีก10นาทีนะอาจารย์อีก10นาทีก็จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังพระเจ้าพิมพิสารเสด็จบรรทมหลับคืนหนึ่งเนี่ยพระองค์ได้ยินเสียงแปลกประหลาดร้องโหยหวนน่ากลัวไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อคืนเนี่ยได้ยินเสียงแปลกประหลาดน่ากลัวมากพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าเสียงร้องอย่างไรพระเจ้าพิมพิสารก็เล่าให้ฟังอยากฟังเสียงเปรตร้องไหมมันร้องยังไงถ้าอยากฟังนะให้ไปเรียนบาลีทุกวันอาทิตย์นี่จะมีเสียงเปรตร้องในคัมภีร์มันจะร้องให้ฟังเลยนะดึกๆเที่ยงคืนเราอาจจะได้ยินแต่วันนี้ไม่บอกต้องไปเรียนบาลีทุกวันอาทิตย์เนี่ยพระเจ้าพิมพิสารไปทูลเสียงนั้นให้ฟังพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นเสียงของเปรตพระเจ้าพิมพิสารก็เลยถามพระเจ้าว่ามันเปรตเนี่ยมันคืออะไรมันทำบาปอะไรมันจึงไปเป็นเปรตพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าเปรตชนิดนี้เนี่ยชื่อว่าปรทัตตูปชีวีเปรตแปลว่าเปรตที่จะต้องรอรับส่วนบุญเท่านั้นจึงจะมีอาหารนอกนั้นจะไม่มีอาหารด้วยตัวเองเลยต้องรอรับส่วนบุญจากญาติเท่านั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ทูลพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะเขาทำบาปอะไรเป็นญาติของข้าพระองค์ตรงไหนอ่ะเพราะข้าพระองค์เกิดมาในชาตินี้เนี่ยยังไม่เคยเห็นญาติที่ทำความชั่วอะไรเลยพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสเล่าให้ฟังว่ามหาบพิตรในสังสารวัฏผ่านมายาวไกลแล้วเนี่ยพระองค์เคยเกิดเป็นอายุตกะอายุตกะเนี่ยแปลว่าขุนสวยขุนสวยแปลว่ารัฐมนตรีการคลังคือพระองค์เคยทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีการคลังของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งเสร็จแล้วพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นน่ะทำบุญใหญ่ในพระราชวังได้ทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนี่พระพุทธเจ้าของเรามีหลายพระองค์นะนี่สังสารวัฏผ่านมาไม่รู้กี่กับกี่กันแล้วนะได้ทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเนี่ยพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกเนี่ยไปในพระราชวังแล้วก็มอบหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณในการที่จะต้องถวายความอุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์เนี่ยให้ท่านอายุตกะเหมือนกับสำนักงบประมาณแผ่นดินของเราปัจจุบันนี้แหละ
ทำหน้าที่ไปจัดสรรงบประมาณว่าส่วนไหนจะถวายพระส่วนไหนจะซื้ออาหารส่วนไหนที่จะทำบุพเพเปตพลีขุนสวยท่านนี้ญาติเยอะท่านก็มอบหน้าที่ให้ญาติฝ่ายโน้นทำนี้ญาติหน้าที่ฝ่ายนี้ทำแบ่งหน้าที่กันไปทั้งหมดนั้นก็ไปทำเบิกเงินจากท้องพระคลังเสร็จแล้วก็ไปทำจัดเตรียมเสร็จแล้วเขาบอกว่ามีญาติของขุนสวยกลุ่มหนึ่งทำหน้าที่จัดสำรับอาหารเนี่ยว่างไว้เต็มเลยเตรียมจะถวายพระเกิดความหิวโอ้ยอันนั้นก็ดีอันนี้ก็โอ้ยของดีๆทั้งนั้นเลยแต่ไม่รู้จะกินยังไงก็ตีลูกให้มันร้องเด็กมันก็ร้องงงไงเอ้าทำไมร้องล่ะก็เอาขนมจากถาดให้มันกินเด็กมันก็หยุดหยิบกินเองบ้างหยิบให้ลูกบ้างพูดง่ายๆก็คือยักยอกของสงด้วยอานิสงส์อันนั้นน่ะทำให้คนเหล่านั้นต้องไปตกในเปรตอสุรกายผ่านมาจนถึงพระพุทธเจ้าพระองค์เนี้ยยังอยู่เป็นเปรตอยู่เลยไม่รู้กี่กับกี่กันยังอยู่เป็นเปรตอยู่เลยสังสารวัฏยาวไกลขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพวกเรานี่ไม่ต้องห่วงหรอกรัฐมนตรีคนโน้นจะเป็นอย่างนี้คนนี้จะเป็นอย่างหน้าที่เราคือทำบุญไปให้อย่างเดียวรอทำบุญเถอะเพราะปะระทัตตูปชีวีเปรตแน่เพราะคำว่าสงในที่นี้แปลว่าหมู่คณะยักยอกของสงหมายถึงยักยอกของหมู่คณะมาเป็นของส่วนตัวภพภูมิเป็นที่ไปในเบื้องหน้าคือเปรตแน่นอนเหมือนกับญาติของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพระองค์เป็นรัฐมนตรีการคลังพระองค์โน่นนั่งอยู่กับพระเจ้าแผ่นดินนั่งอยู่กับพระพุทธเจ้าคอยที่รับบัญชาอยู่นนท์แต่ญาติอยู่ข้างหลังเป็นไงทุจริตแล้วด้วยอานิสงส์นั้นไปเกิดเป็นเปรตผ่านมาหลายภพหลายภูมิหลายกรรมยังเป็นเปรตอยู่มีโอกาสก็มาร้องขอความช่วยเหลือครั้งหนึ่งโอ้ยอยากจะรู้นะเสียงมันเป็นยังไงเนาะเราจะได้ไปพิสูจน์ต้องเรียนบาลีละต้องมาเต็มห้องแล้วนะไม่รู้จะเปิดอีกคอร์สแล้วเปล่าเต็มห้องแล้ว30 40มาทุกวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยแนะนำวิธีให้ทำบุญโดยการนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์เนี่ยมาในพระราชวังจะทำบุญอุทิศพระเจ้าพิมพิสารก็เตรียมสำรับอาหารเตรียมอัฐบริขารที่จะถวายพระสงฆ์แต่เป็นการถวายด้วยจิตคิดจะบูชานะนะเตรียมจะถวายพระสงฆ์ทั้งหมดปรากฏว่าวันแรกผ่านไปคืนนั้นได้ยินอีกแล้วมันมาร้องอีกแล้วพระเจ้าพิมพิสารตกใจกลัวนึกถึงพระพุทธเจ้าบอกอ้าวก็ไหนทำบุญให้แล้วทำไมไม่ได้รับรีบเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยตรัสถามมหาบพิตรอาตมาถามต้องตอบตรงๆเมื่อวานเนี่ยในขณะที่พระองค์บำเพ็ญกุศลอยู่นั้นใจของพระองค์จิตของพระองค์เป็นอย่างไรโอ้พระเจ้าพิมพิสารก็ตอบได้ทันทีว่าเมื่อวานเนี่ยมันมากด้วยภารกิจจะไปตรวจราชการที่โน่นจะไปตัดสินคดีนี่คนนั้นจะเอาฎีกามาคนนั้นจะเข้าเฝ้ามันมากมายเยอะแยะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยตรัสสอนเลยชานุสโสนิพรามในพระสูตรหนึ่งเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าว่าการทำบุญอุทิศที่ญาติจะได้รับเนี่ยมีกรณีใดบ้างพระพุทธเจ้าบอกว่าที่เราทำบุญอุทิศให้ญาติของเราได้ก็มีไม่ได้ก็มีถึงก็มีไม่ถึงก็มีพูดกันง่ายๆ 1. ข้อที่1ทายกตั้งใจอุทิศบุญกุศลคุณความดีที่ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ท่านจะได้ปิจเจริญสติกรรมฐานท่านจะได้ไปศึกษาพระธรรมวินัยถวายไตรจีวรท่านจะได้ไปครองไปอาศัยของท่านแล้วก็บูชาบุญคุณของญาติที่มีต่อเราไม่รู้กี่ภพกี่ชาติจิตใจบูชาเนี่ยต้องมีแต่พระเจ้าพิมพิสารวันแรกเป็นไงมากด้วยภารกิจจิตใจสับสนวุ่นวายเพราะฉะนั้นพวกเราทำบุญเนี่ยระวังให้ดีเลยนะ
เดี๋ยวคนนั้นก็เอาของมาไม่ครบชามถ้วยช้อนอยู่นะโอ้โหเจ้าภาพวุ่นวายกันไปหมดนะใช่ไหมจิตใจมันร้อนรุ่มมันวุ่นวายไม่สงบเพราะฉะนั้นทายกตั้งใจอุทิศเนี่ยประการหนึ่งคือจิตตอนนั้นน่ะนำลึกนึกถึงอุปการะนับถึงจิตบูชาคุณของพระเจ้าสองผู้รับปฏิฆาหกต้องเป็นผู้มีศีลต้องเป็นผู้มีศีลนะไปทำบุญกับโจรอย่างนี้ได้ไหมโอ้ยไปถวายกับพระซึ่งเป็นมหาโจรค้ายาเสพติดนะสมมตินะพระทำอะไรต่างๆไม่ถูกต้องไม่มีศีลเพราะฉะนั้นคำว่าปฏิฆาหกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงพระอย่างเดียวเป็นองค์กรเป็นบุคคลเช่นองค์กรยุวพุทธเนี่ยสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมที่โน่นทำศูนย์ที่นี่จัดโครงการอย่างนี้ขึ้นมาเป็นโครงการที่เอาคนมาทำความดีนี่ท่านเรียกว่าผู้รับมีศีลเราสามารถทำได้ย้อนจตุปัจจัยลงไปในตู้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอุปการะคุณของญาติเราที่เคยทำมาแล้วบูชาคุณเข้าไปองค์กรเราสามเปรตอนุโมทนาปะระทัตตูปชีวีเปรตจำพวกเดียวเท่านั้นฉะนั้นญาติของเราถ้าสมมติว่าไปเกิดเป็นเทวดาจะได้รับบุญเราไหมไม่ได้รับไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจะได้รับบุญเราไหมไม่ได้รับไปเกิดเป็นสัตว์นรกจำพวกอื่นได้รับบุญเราไหมไม่ได้รับได้รับจำพวกเดียวเท่านั้นคือปะระทัตตูปชีวีเปรตปัญหาก็คือว่าอ้าวบิดาของเราทำบุญไปแล้วไปเกิดเป็นพระพรหมไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นชั้นเทพแล้วเนี่ยทำไมจึงไม่ได้รับอุปมาง่ายๆสมมติว่าผมเนี่ยมาจากบ้านนอกโน้นจากจังหวัดยโสธรอันห่างไกลดินแดนอันทุรกันดารมาทำงานอยู่กรุงเทพถูกรางวัลที่100ล้านสาธุขอให้จริงเถอะอย่างนี้นะ100ล้านวันดีคืนดีน้องชายบอกว่าพี่กลับบ้านด่วนมาเอานา5แปลง5วามาเซ็นโฉนดหน่อยจากทรัพย์สมบัติมีเป็น100ล้าน1000ล้านแล้วนี่จะเหมารถขับรถไปเซ็นที่ดิง5วามั้ยไม่ไปเหมือนกันญาติของเราไปอยู่บนสวรรค์ไปอยู่บนเทพแล้วเนี่ยทรัพย์สมบัติมันมากกว่าโลกมนุษย์ไม่มีความจำเป็นจะรับแล้วอีกจำพวกหนึ่งซึ่งไปอยู่ในนรกมีขีดจำกัดแห่งการรับไปตกนรกไปชดใช้กรรมไปเป็นสัตว์เดรัจฉานมีขีดจำกัดมีข้อกำแพงมีข้อของกรรมเข้ามากำหนดเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีเปรตจำพวกเดียวเท่านั้นคือปรทัตตูปชีวิเปรตเร่ร่อนขอส่วนบุญทีนี้ชานุโสนิพรามคนนั้นก็เลยทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่เราทำบุญไปแล้วเนี่ยใครจะไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าบอกเป็นไปไม่ได้ในสังสารวัฏอันหาที่สุดมิได้นี้ไม่มีเลยที่ญาติของเราเนี่ยจะไม่ได้ทำบาปชนิดนี้เหมือนกับพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยไม่รู้ผ่านมากี่กับกี่กันเพราะฉะนั้นสังสารวัฏอันยาวไกลของเราเราจะต้องมีญาติเพราะฉะนั้นในการที่เราทำบุญอุทิศไปให้เนี่ยเราคนโบราณเราจึงสอนว่าญาติบุพการีทุกภพทุกชาติเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดขอให้ได้รับส่วนบุญกุศลอันนี้ของข้าพเจ้าถ้าเขาทั้งหลายเหล่านั้นรับรู้แล้วก็อนุโมทนาจึงจะได้รับเหมือนกับมีคนส่งไปรษณีย์มาให้เรานี่แหละเราเห็นไปรษณีย์แล้วเราตีคืนอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้รับคนส่งไปรษณีย์มาเราเปิดอ่านเราก็ได้รับเหมือนกันเปรตทั้งหลายเหล่านั้นเขารับรู้แล้วอนุโมทนาเพราะฉะนั้นนี่คือปฏิฐานะใหม่ข้อ7ปัตตานุโมทนาใหม่ชื่นชมยินดีบุญที่คนอื่นทำมีใจยินดีดุจทำด้วยตัวเองถูกต้องสมควรเนี่ยท่านเรียกว่าบุญธรรมัสสวนะหมายการฟังธรรมนี่ก็เป็นบุญเพราะอะไรเพราะในขณะที่เราฟังจิตของเรามันคล้อยตามความถูกต้องธรรมะของพระสงฆ์จิตมันเป็นบุญเนี่ยธรรมัสสวนะหมาย
เป็นวิชาการเป็นหัวข้อที่ไม่มีโทษเป็นสิ่งที่สอนให้เราลดละเลิกสงเคราะห์เข้าเป็นภาวนาได้ด้วยอันที่9การธรรมเทศนาไมค์ธรรมเทศนาไมค์แปลว่าการแสดงธรรมนะอันนี้พิมพ์ผิดการแสดงธรรมการบรรยายวันนี้ผมก็ได้บุญท่านทั้งหลายที่ฟังก็ได้บุญคนที่แสดงก็ได้บุญอันที่10ทิฏฐุชุกรรมแปลว่าทำความเห็นให้ตรงทำความเห็นให้ตรงอย่างไร1เชื่อการกระทำเชื่อว่ากรรมเนี่ยมันมีผล2เชื่อว่าหรือปัญญาที่มันเกิดจากฌานก็มีองค์ของสมถะสามารถทำให้เกิดวิปัสสนาญาณได้ท่านเรียกว่าทำความเห็นที่ถูกต้องได้วิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเป็นวิปัสสนาปัญญาเราเชื่อเราเห็นว่ารูปนามที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ในไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นความเห็นที่ถูกต้องมรรคสัมมาทิฏฐิผลสัมมาทิฏฐิฌานวิปัสสนามรรคและผลเพราะฉะนั้นเรื่องทิฏฐิชุกรรมทำความเห็นให้ตรงจึงเป็นเรื่องของฌานวิปัสสนามรรคและผลเท่านั้นสรุปแล้วบุญกิริยาวัตถุวิธีทำบุญมีข้อใหญ่ๆ3ข้อคือ1ทานยังรวมการแสดงธรรมการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลการชื่นชมยินดีบุญของคนอื่นนั่นเรียกว่าทานศีลรวมทั้งการอ่อนน้อมถ่อมตัวการขนขวายในกิจที่ควรทำ3ภาวนารวมทั้งการฟังธรรมและทำความเห็นให้ตรงบุญกิริยาวัตถุทั้ง10ข้อนี้เราจะทำได้ก็ต่อเมื่อเราเจริญสติเท่านั้นถ้าขาดเผลอพลั้งสติไปเมื่อใดวิธีทำบุญของเราก็ไม่สมบูรณ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนเป็นปัจฉิมโอวาทว่าอัปปมาเถนะสัมปาเทถะขอให้เราจงเจริญสติให้มากขออำนาจแห่งบุญกุศลที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ทำร่วมกันทั้งธรรมเทศนาใหม่และธรรมตวนะใหม่จงอำนวยเป็นอิทธิพลพลาผลส่งผลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์จงมีพระเกษมสำราญสถิตมั่นสถาพรในราชสมบัติเป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยสืบไปขออำนาจบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่พวกเราทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุ